าคันนาสาเลยพวกเผด็จการพวกพลังผู้สาหัสเอกราชต้านพวกหมู่มารสามเหล่าทหารสมานขับไล่ศัตรูสนสาดลาวในสามเหล่าทหารกาองค์คันอาณาพวกประสาให้ยืนยงอยู่ลาวแดงขายสาดมันสราผู้ที่คงคู่พวกเขาต้องสู้ปราบศัตรูให้พ้นแผ่นดินศูนย์ห่วงน้ำใจน้ำลงไว้ผู้แผ่นดินผมลาวทางศาสตร์เอาเลือดหยาดลากแผ่นดินแม่นสิบสูญสิ้นขอแผ่นดินลาวบนคู่ค้านสนศาสตร์ลาวในสามเหล่าทหารกาผมเพียงกันมาคันนาสาไหลพวกใจสามแก้วแดงคุณศาสตร์มันบังอาจอาวีเยียบยามกับไหลประนามพวกเวียดนามสนศาสตร์ลาวในสามเหล่าทหารกาพร้อมกันลุกมาคันนาสาไหลพวกเผด็จการองค์พลังผู้สาดเอกราชต้านพวกหมู่มารสามเหล่าทหารสมานขับไล่ศัตรูสนศาสตร์ลาวในสามเหล่าทหารกาองค์คันอาณาปวงประสาให้ยืนยงอยู่ลาวแดงขายศาสตร์มันสราผู้ที่คงคู่พวกเขาต้องสู้ปราบศัตรูให้พ้นแผ่นดินนำลงไว้ผู้แผ่นดินผมลาวทางศาสตร์เอาเลือดจากลาแผ่นดินแม้สิบสิ้นสิ้นขอแผ่นดินลาวบนคู่ค้านสนศาสตร์ลาวในสามเหล่าทหารกาพร้อมเพียงกันมาคันนาสาไหลพวกใจสามแก้วแดงคุณศาสตร์มันบังอาจอาวีเยียบยามกับไหลประนามพวกเวียดนามฮานอยออกไปขับไล่ประนามพวกเวียดนามฮานอยออกไปขับไล่ประนามพวกเวียดนามฮานอยออกไปสบายดีครับสบายดีครับสบายดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกับพบกับรายการคนนักศาสตร์คนนักแผ่นดินของ3เหล่าทัพทหารกะหน่วยพิเศษของพระราชจักรลาวทรงมีพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริทรงเป็นประมุขและมีคำขวัญประสาทศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญรายการของ3เหล่าทัพหน่วยพิเศษ3เหล่าทหารกะเนาะกลับมาพบกับพี่น้องของพวกเราตามเดิมกับข้าพเจ้าเองและเพื่อนฟารีท่านน้ำแพงและท่านสัจจะพิธีกรประจำในคำขึ้นวันนี้ก่อนจะเข้ารายการข้าพเจ้าเองเขาถือเป็นเกียรติเพียรท่านในพลพลเอกสุดใจวงสวรรค์ประธานที่ปรึกษาสูงสุดของสามเหล่าทหารกะเขาเรียกท่านพันเอกขาวอินทรีย์เชียงใหม่เนาะที่เป็นเครือข่ายของกระบวนการการต่อสู้และการเป็นเองกับเป็นประธานของสมาคมนักรบเก่าเล่าของพวกเขาโรยเล่าดังนั้นข้าพเจ้าเองก็ขอขอบใจที่เพิ่นได้สละเวลาและโอกาสเข้ามาถามถามอบรมกับสมาชิกสามเหล่าทหารกะเนาะก็ขอเรียนท่านพระท่านที่ปรึกษาของสามเหล่าทหารกะคือท่านร้อยเอกบุษณ์เข็มทิศท่านร้อยเอกคำแดงน้ำมะวงท่านร้อยเอกแก้วหอมสมบัติท่านร้อยเอกบุญเกี่ยมพรพิจิตรและก็เฮียนหัวหน้าเขตมาประตูหัวหน้าเขตเนาะขอแสดงความเป็นหลักถือมาถึงสมาชิกของสามเหล่าทหารกะพร้อมด้วยพี่น้องคนลาวของพวกเราทุกคนนะทุกแห่งทุกคนอยู่ในและอยู่นอกประเทศคือติดตามติดสมรายการของสามเหล่าทหารกะของพวกเรารายการนี้จัดขึ้นมาเพื่อการแสดงความเบาความปาก
กี่ยวกับการเมืองที่เกี่ยวของกับเราคนพวกเขาในระยะปัจจุบันและขึ้นหลังสหรัฐจะว่าเร่งรัดใส่การสูญเสียเอกราชและประชาธิปไตยของเราทุกวันพวกเขาบริปะเรื่องนี้เนาะพร้อมด้วยสิทธิมนุษย์ต่างๆของมาห่วมในสันเหล่าทหารกะของพวกเขาวันนี้ประเด็นของการเมืองก็คือจะถามพ่อแม่พี่น้องไปวัดทุกคนว่าแม่นไผเป็นผู้นำเอาขบวนการประชาชนปฏิบัติเล่าเข้ามาปกครองประเทศอันนี้เฮาถามไปว่าเป็นหยังพวกเขาเจ้าจึงนำเอาพวกนี้เข้ามาแล้วในเมื่อเอาเขาเข้ามาแล้ว40ปีที่เขาปกครองประเทศแล้วเฮาก็เห็นว่าเขาบ่ได้ปฏิบัติตามความสัญญาของเขาเจ้าที่เขาเคยแถลงการไว้ตั้งแต่มือเขาออกเป็นลาวอิสระที่ไปสร้างบ้านกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวอยู่ตามชนบทคงเขตบ้านนอกบ้านนาตามชายแดนของลาวและเวียดนามตัวโยหลอกลวงเขาเจ้าว่าจะให้การช่วยเหลือเขาเจ้าว่าจะให้การบุญดูแลบังแยงเขาเจ้าชายไล่ไปสีคนนี้คือคนของประชาชนลาวชายไล่ไปสีทางสถาบันลานสร้างของเขาชายไล่ไปสีข้าราชการทหารตำรวจคนลาวที่อยู่ในประชาชนลาวในเมื่อก่อนหาว่าเป็นคนบ่ดีหาเป็นคนขสอลาดบางหลวงหาว่าเป็นคนกินบ้านกินเมืองเฮ็ดให้เศร้าชนบทตามท้องถิ่นได้ลงไหลในความตัวหยั่วของพวกแนวเล่าคลายสะพวกเขาเจ้าจึงพากันร่วมตัวกันลุกขึ้นจับปืนเข้ามาต่อสู้เข่นขากับคนดีบริสุทธิ์ด้วยความบ่ฮู้เท่าต้องการแต่ในเมื่อว่าเขาเจ้าเข้ามาหอด40ปีแล้วทุกสิ่งอย่างที่เขารอคอยกับบ่เป็นไปตามความปรารถนาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปคนละอย่างผู้ที่เขาต่อสู้30ปีปฏิวัติกับบ่ได้ยังตอบแทนและสมาชิกของแนวเล่าคายศาสตร์ทั้งหมดก็ถูกทำลายถูกทำลายทิ้งกระบวนการพวกนั้นแม่นกระบวนการของเจ้าสุริยสุพรรณวงศ์แม่นพวกแนวเล่าคายศาสตร์ซึ่งถือขบวนการของประชาชนปฏิบัติเล่าประชาชนปฏิบัติเล่าเป็นคนขบวนการของไก่สอนพวกนิหารเป็นคนของคำไต่สีสันดอนดังนั้นพวกประชาชนปฏิบัติเล่าจึงทำลายพวกแนวเล่าคล้ายสาดถิ่นเพื่อบ่ให้มีหลายพรรคการเมืองมาคัดแย่งในการปกครองหรือว่าญาติแย่งเอาผลประโยชน์ส่วนตัวของพวกแนวพวกประชาชนปฏิบัติเล่าเขาจึงมีคำสั่งให้ประหารชีวิตของท่านเจ้าสิริสุพรรณวงศ์หลังจากยึดอำนาจได้เป็นทางการพร้อมด้วยให้ปลดตำแหน่งขบวนการของแนวเล่าคายศาสตร์ออกให้หมดและเอาพวกขบวนการประชาชนปฏิบัติเล่าขึ้นมาปกครองขึ้นมาแทนนาทียึดอำนาจเป็นทางการพี่น้องแล้วก็โกดลวกโกดล่างขบวนการของฝ่ายประชาชนลาวคือฝ่ายขัวบ่ให้มีเหลือข้างค่าไว้โดยเอาอำนาจของเวียดนามเหนือเอาทหารของเวียดนามเหนือเข้ามาเพิ่มทวีขึ้นมากมายขนอาวุธยุทธการเข้ามาล่วงล้ำพื้นแผ่นดินลาวของพวกเขาละเมิดสัญญาและอนุสัญญาประการ62 73ของสากลบ่ยอมปฏิบัติตามสัญญาและอนุสัญญาของสากลปิดชายแดน10ปีเต็มๆบ่ให้สากลเข้าไปคอยเคลียร์บ่ให้สากลเข้าไปแก้ไขยังหมด10ปีเต็มๆที่พวกแนวลาวพวกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ปิดชายแดนเพื่อกวดล้างทุกๆขบวนการที่มีแนวคิดต่อต้านกับพวกเขาเจ้าบ่ว่าจะข้าราชการหรือประชาชนคนชั้นต่ำจับไปขังให้หมดบ่จงถ้าใครมีแนวคิดแม่จะไม่เอาคิดซื่อๆบ่ฮั่นได้ทําได้เฮ็ดหยังก็ถูกจับไปขาทิ่มละจุ้งไปขาหน้าตาเซยๆนี่พี่น้องไปยิ่งเป่าให้เฮาเห็นคักแน่นี่ไผบ่เห็นพี่น้องเห็นหมดพิเศษสุดแม่นพวกอยู่ในเขตปลดปล่อย
ที่เขาจับพวกทหารฝรั่งลาวไปยิงปอกเพื่อบ่ให้เป็นตัวอย่างนี่แหละพี่น้องเฮาจึงถามว่าในเมื่อพวกทหารเอาของมาได้เป็นยังพวกทหารเอาออกไปบ่ได้เฮาอยากถามพวกทหารขึ้นในเมื่อพวกทหารถือเขาเจ้าหนีบเต็งถือเขาเจ้าขูดหีดเชื้อหนังถือเขาเจ้าบังคับหนีบเต็งทุกอย่างแม้แต่เศรษฐกิจหรือการอยู่กินประจำวันก็ถือเขาเจ้าบังคับแล้วเป็นยังพวกท่านบอกว่ากันลูกขึ้นครับไล่พวกนี้ออกไปในเมื่อว่าโลกนี่มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเมื่อได้อยู่ก่อนยังว่าเฮาฮู้จักว่าเฮาย่านเพราะเฮาบ่มีฮู้แจ้งตาไก่แต่เดี๋ยวนี้เฮามีฮู้แจ้งตาไก่เบิดแล้วพี่น้องทุกอย่างเปิดเผยได้ออนไลน์ทุกอย่างเปิดเผยได้ตามอินเทอร์เน็ตแล้วเป็นยังบ่ภาคกันลูกขึ้นลูกขึ้นคือกับมีรีสทางฝากแต่เป็นออกกลางเขาเห็นเขาก็บ่ได้มีหยังพี่น้องเขาก็ใส่โทรศัพท์มือถือนี่แหละส่งข่าวออกไปให้ CNN ส่งข่าวออกไปให้เมเดียเพื่อเอาข่าวจะพวกนี้ออกไปให้สากลได้ฮู้ได้เห็นนำเพื่อให้สากลนั่นได้ลงไปแก้ไขเล่าเฮาก็คือกันเป็นยังบ่ภาคกันเฮ็ดเป็นยังบ่ภาคกันทำแล้วเนี่ยอันนี้เล่านอกและหลายกลุ่มที่ลุกขึ้นมากับเฮียข้องให้พวกทานภาคกระดุกเฮียข้องให้สากลและปัจจุบันนี้แห้งเป็นโอกาสท่องอีกที่ว่าองค์การสหประชาชาติหรือว่าสมาคมชุดยอดเอเชียเปิดกองประชุมอยู่ในประเทศลาวนั้นและเป็นยังบอกภาคกันออกมาเฮียข้องขอการช่วยเหลือเปิดเผยความจริงขึ้นว่าประเทศลาวนี่ได้อยู่ใต้ภายใต้อำนาจของเวียดนามมาถึง40ปีแล้วพวกเฮาคนลาวต้องการความเป็นธรรมบอกเขาไปว่าพรรคและรัฐบ่ได้ให้การสนับสนุนประชาชนบ่ได้ให้ประชาธิปไตยแก่ประชาชนบอกเขาไปโหลดเพราะอยู่ไสเฮาก็ฮู้พี่น้องข้าพเจ้าเว้าไปเนี่ยเว้าเพื่อให้คนลาวอยู่ภายในได้ยินได้ฮู้ได้เห็นได้จักว่าพวกเฮาอยู่ต่างประเทศนี่น่ะต่อสู้พวกท่านต่อสู้เพื่อพวกท่านมานี่40ปีแล้วหลายคนที่เฮ็ดเพื่อพวกท่านอยากให้พวกท่านน่ะมีการอยู่กินเหมือนกันกับทุกๆประเทศหรือว่าเหมือนกับที่พวกเขามีอยู่กินอยู่ดีกินดีอยู่ต่างประเทศนี่อันนี้ข้าพเจ้าอยากถามพวกท่านไปเส้นตัวอย่างที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาแถวเมืองหัวผึ่งบ่เมืองยังเกาะก็ได้เมืองต้นผึ่งที่ว่ามีพรรคลัทธิจะติดสร้างเดินบินอยู่ในหันเห็นบ่พี่น้องแล้วเขาก็บ่ได้สนใจอีกกับประชาชนเขาลงไปแทกอโลดหน้าที่ดินน่ะเขาบ่ได้เลือกเขาบ่ได้สนใจอีกประชาชนสิห้องอยู่ไหว้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 เขาก็บ่สนใจเห็นบ่พากันหาบกระบุ้งตุ้งแยงไล่น้ำพวกพนักงานอยู่ไล่เขานี้อยู่ก็เช็ดยังเขาได้บาดซีเป็นเลือดเห็นบ่พี่น้องอันนั้นมันโมเมนต์วิธีการพวกทานที่จะเห็ดวิธีการที่พวกทานจะต้องเห็ดเดี๋ยวนี้คือร่วมตัวกันบ่ต้องไปไล่มันดอกพนักงานนั่นน่ะบ่ต้องไปด่ามันดอกพนักงานนั่นน่ะมันก็เห็ดยังบ่ได้คือกันพนักงานมันก็ถูกผลักลัดส่งลงไปเห็ดเวียกซื่อพวกทานอยากต่อสู้แล้วไปต่อสู้กับผลักลัดคนร่วมตัวกันหมดประเทศน่ะคือทางเมืองต้นเพิ่งมีปัญหาหมดประเทศน่ะเขาร่วมตัวกันบ่ให้แต่เมืองต้นเพิ่งเป็นผู้มีผู้เป็นผู้เห็ดไปหมดประเทศน่ะพากันเห็ดคนลาวคือกันต้องซอยเหลือกันแม่พี่น้องอันนี้บ่มีอันนี้สิปล่อยให้นั่งตาขาวเบิ่งกันอยู่สิมันบ่ได้ไอ้พี่น้องว่าตัวรอดประโยชน์ดีทางคนนั่นแหละงั้นต้องซอยกันหมดประเทศลาวนั่นในเมื่อเฮาร่วมตัวกันหมดประเทศลาวแล้วคั่นน่ะมันสิไปใส่อันผักรัฐ50โตนั่นน่ะมันเสร็จจังได๋คือมื้อนี้มันเอาตัวรอดไปเป็นบั่นๆไปซื่อๆมันก็รอถามมื้อของมันมื้อสุดท้ายของมันคือกันเอามือได้มันจะตกต่างหนังของมันน่ะคู่มือนี่น่ะทางสภาของสหรัฐอเมริกาน่ะหรือว่าสภาสหประชาชาตินี่น่ะเขาเดินคดีพวกสหายอยู่ในคู่มือนี่เขาเดินคดีพวกสหายอยู่ในคู่มือนี่ได้พวกท่านคิดว่าพวกสหายคิดว่าพวกสหายนี่สินอนฟันกันอยู่คู่มือนี่มีมือนึงพวกท่านสิฟันให้พวกท่านสิบ่มีต่างหนังแล้วก็สิบ่มีบ้านอยู่เขาจะยึดเอาให้เบิดของสหายมีน่ะเพื่อนสร้างบ้านซ่องของสหายน่ะเขาสิเอาจนเบิดพ
เพราะเป็นได้มาโดยข้อมูลสอบทำนี่พวกสหายเผ่าดีใจทั้งที่นี่ละสหายทั้งหมดนะคนจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจกลับมาสวยคนลาวกลับมาสวยประชาชนกลับมาสร้างบ้านแป้งเมืองขับไล่แก้วออกจากประเทศลาวของพวกเฮาบ่ต้องการมันอีกมันก็ยังเอาตัวบ่รอดและแก้วก็ได้มันก็แล่นมาส่นขี้แห่สหรัฐอเมริกานี่คู่มือนี่ขอความเป็นธรรมขอเงินขอคำมีน้ำสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนี่แล้วสิไปฟึ่งขี้แห่มันเฮี้ยงสิไปหม่นขี้แห่มันเฮี้ยงเขาจะหม่นก็มาหม่นสหรัฐอเมริกานี่แต่ว่ามาขอเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นตัวท่านโอบามาเพิ่นก็บอกแล้วเด้เพิ่นสิช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างมีหยังบ่ก็สิให้ขอเพียงเพียงแต่ว่าพวกท่านนั้นเปลี่ยนระบบการปกครองนั่นออกจากระบบคอมมิวนิสต์มาเป็นระบบเสรีประชาธิปไตยทุกอย่างที่พวกท่านอยากได้นั่นน่ะหลายกว่าเดิมอีกหลายกว่าท่านที่เคยได้มาอีกพี่น้องประชาชนคนลาวของพวกเฮาน่ะถ้าเบิ่งรายการของ3เหล่าทหารกาน่ะอยู่ภายในน่ะพวกท่านต้องเอาเป็นตัวอย่างและพากันลุกขึ้นเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคันบ่ซั่นพวกท่านนั่นจะเป็นเครื่องมือให้พวกแนวเล่าคลายศาสตร์น่ะเป็นเครื่องมือให้พวกพรรครัฐน่ะเขาเอาพวกท่านน่ะไปขายกินขายสื่อขายเสียงขายหอดวัตถุต่างๆเอาสื่อพวกท่านน่ะฟ้องร้องสหประชาชาติว่าพวกท่านนี่ทุกข์ยากปากมองบ่มีเฮือนอยู่บ่มีเฮือนกินบ่มีข้าวมีน้ำบ่มีหนต้นนนหนทางแล้วเขาก็สวยเงินไปสวยเงินไปมันพรรครัฐเอาไปไว้ใส่พวกสหายเอาเงินไปไว้ใส่ประชาชนโคตรลาวทั้งหมดประเทศมีไผในใดนำบ่มีแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋พี่น้องสิปล่อยให้เขากินอยู่สิบ่สิปล่อยให้เขาสอลาดบังหลวงหรือว่าคบเหงพวกเขาอยู่จังซี่บ่ทหารกล้าก็ออกมาเว้าคู่มือนี่ก็เพื่อไปเพื่อพวกท่านได้เฮาก็บ่ฮู้ว่าเฮาจะเว้าไปฮอดไสเมื่อได้เวลามันพ่อมันก็พ่อเป็นคนเฮาน่ะบ่แม่นมาสิมานั่งห้องบาบกับพวกท่านคู่มือนี่ทั้งพวกท่านบ่ลุกล่ะพวกเฮาก็ยอมคือกันพวกเฮาก็สิมีทางไปคือกันและทางเฮ็ดคือกันบ่แม่นสิมาห้องให้พวกท่านแล้วพวกท่านปิดหลังไสนี่บ่มีประโยชน์พี่น้องบ่มีประโยชน์การเปลี่ยนแปลงน่ะบ่มีไผหรอกสิเปลี่ยนได้คันบ่มีประชาชนคนลาวอยู่ภายในจะเปลี่ยนได้อยู่ในโลกในโลกนี่ก็ในหน่วยใดประเทศใดก็ตามคนนอกบ่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนแปลงทางในน่ะมีแต่ทางในเปลี่ยนแปลงเองจะเปลี่ยนได้ไงเฮาเฮ็ดเนี่ยเพื่ออยากซอยทางด้านกฎหมายช่วยทางด้านจิตวิธีเพื่อให้พวกสหายทางในน่ะหรือว่าประชาชนทางในน่ะได้มีหนทางทางเดินพี่น้องพม่านั่นน่ะองซานชูจี้ไปได้นั่นบ่แม่นองซานชูจี้คนเดียวได้เฮ็ดได้ได้อังกฤษได้อยู่เบื้องหลังได้พี่น้องอังกฤษได้อยู่ตลอดมาได้อยู่เบื้องหลังขององซานชูจี้ได้ยังอยู่แหละเพิ่นจังมีชีวิตอยู่รอดถ้าคู่มือนี้ได้อันนี้คือกัดเล่าของพวกเฮาน่ะคันบ่มีกระบวนการเล่านอกนี่น่ะพวกสหายสิไปพึ่งไผไปพึ่งเจ๊กพึ่งแก้วมันก็บ่วินลิ้นนะพวกท่านมันก็บ่ได้ซอยพวกท่านได้คุณมือเนี่ยมันย่านไผมันย่านพวกเล่านอกในปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยมันย่านพวกทหารกล้านี่แย่แห้งที่สุดเพราะทหารกล้าเนี่ยว่าเขาไปในจุดประเด็นในใจของมันสิ่งที่มันเฮ็ดผิดกฎหมายเฮาเคยท้าทายกับมันมาตลอดแต่มันบ่เคยตอบโต้เฮาเป็นหยังเพราะมันเอาตัวรอดไปวันๆเพราะมันบ่มีทางอื่นจะไม่แก้ไขพวกเฮาดังนั้นข้าพเจ้าเองก็ขอเอียข้องไปอีกเทื่อนึงแต่ว่าเล่านอกเขาทั้งหลายนี่นะเล่าเสรีทั้งหลายนี่นะขอให้เห็นใจเห็นใจขบวนการ3เหล่าทหารกาขอให้พวกท่านจะเข้ามาช่วยกันคนละเหือคนละแห้งใครมีวิธีใดใครมีวิชาใดก็เข้ามาช่วยกันกันหน่อยเพราะข้าพเจ้าเองกับท่านสัจจะและกันหลายกลุ่มในขบวนการ3เหล่าทหารกาเนี่ยยังบ่ทันพอถ้าจะให้แต่พวกเฮาเฮ็ดนี่พวกท่านบ่เข้ามาช่วยกันนี่นะมันก็นักแต่ผู้เดียวได้พี่น้องซอยกันนักหลายกับปุ่งไปได้แม่นแหละซอยกันได้พี่น้องผู้ใดที่ติดตามที่ชมรายการ3เหล่าทหารกาต้องให้เข้าใจว่าเฮาบ่ได้ออกมาประกาศว่าเฮาเก่งกล้าสามารถผู้หนึ่งผู้เดียวได้พวกเขายังต้องการพลังเสริมจากพวกท่านท่านผู้ใดยังบ่ทันได้ตัดสินใจก็ขอให้ตัดสินใจแล้วก็เข้ามาร่วมกับ3เหล่าทหารกาจะเข้ามาบ่ต้นบ่โตก็ได้หรือว่าจะเข้ามาทางด้านจิตใจเข้ามาทางด้านการช่วยเหลือก็ได้ทั้งใดก็ได้พี่น้อง
พวกเขาย่อมหับแล้วก็ต้อนรับพวกท่านเสมอเนาะข้าพเจ้าเองขอจบไปสมุสก่อนเขาให้ท่านสัจจะต่อยอดของข้าพเจ้าเนาะขอขอบใจขนาดขอขอบใจปารีเนาะข้าจะต่อเนาะเรื่องเฮายังบ่ทันมีวิเวกกับปัสสุลาขนาดว่าองค์การสหประชาชาติหลายประเทศเขาอยู่ในเมืองลาวทางเคยแต่ท่านอุวามาก็ไปอยู่หั่นอยู่เฮายังบ่ได้ยินเสียงที่ว่าผู้ใดที่ว่าประชาภากับเสรีว่าอยากเป็นเสรีปราศาสตร์ที่ประเทศคําเว้าตัวเดียวนะท่านคลีเฮายังบ่ได้ยินบ่ได้ยินครับพระเจ้าก็บ่ได้ยินอันนี้แหละสําคัญที่สุดพวกท่านอยากได้หยังพวกท่านยังอยากเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ข้าพเจ้าว่าเพราะว่าพวกเจ้าบ่กล้าเว้าเว้าซ้ํานั่นนั้นบ่ได้อยากได้ซะเออขอให้ปลดปล่อยให้ประเทศลาวหรือว่าพวกข้าพเจ้าเป็นเสรีภาพประชาธิปไตยบ่เคยเว้าท่านคลีมีแต่เว้าเรื่องใหม่บ่เรื่องใดว่าซั่นโอ้ยขอขอบใจเด้อท่านบารักโอบามาท่านประธานาธิบดีเพิ่นช่วยเงินเบิดเท่านั้นบ่มีหยังอีกสิดีกว่านั้นนะมันต้องเปลี่ยนระบบเลยท่านเอ้ยมันจังสิได้ถึงเวลาพวกท่านพวกท่านบ่เปลี่ยนแต่ว่าสภาพกลางของโลกข้าพเจ้าว่ามีมือหนึ่งเมื่อและสภาพกลางของโลกนะพวกท่านก็เป็นลูกน้องเขาอีกคือเก่าพวกท่านจะบ่เป็นนายเขาคือเก่าดอกแน่นอนเฮาบ่ฮู้ว่ามันสิไปแบบใดพวกท่านเพราะว่าพวกท่านบ่ต่อสู้ท่านฟาลิบ่ต่อสู้เอาเองดิมีแต่คนอื่นไปต่อสู้ให้คนอื่นต่อสู้ให้เขาก็ไม่น่าจะคือเก่าแล้วเขาจะต่อสู้ให้เจ้าวะแม่นบ่ท่านฟาลิอันนี้เฮาเรียกของพวกท่านต่อสู้เองพวกท่านบ่ต่อสู้ก็มีแต่รอไปตามเรื่องมันสภาพกลางของโลกเปลี่ยนเมื่อใดเมื่อนั้นก็เป็นอันอื่นไปโลดจะเป็นอะไรอันไหนเฮาก็บ่ฮู้นะท่านฟาลิดอกเจ้าอันนี้มันก็ต้องสภาพกลางของโลกละเบิ่งเอาโลดพวกท่านก็ฮู้จักว่าอเมริกาเขาไปได้ได้ไปจากเขาให้คิดว่ามหาอำนาจเพิ่นนะเมื่อได้จากเขาองค์การสหประชาชาติอยากไปนะประเทศลาวมันประเทศน้อยๆมันบ่มีปัญหาหยังท่านเลยให้พวกท่านคิดเอาเองพวกท่านอยากเป็นตัวเองพวกท่านก็ต้องสู้เอาตัวเองพวกท่านก็ฮู้ดีว่าอันใดผิดอันใดถูกพวกท่านจะอยู่ในช่องระบอบอยู่แล้วเนาะท่านเพิ่นเนาะควรคิดเอาเองคักๆเด้อให้ท่านคิดคักๆเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีทุกท่านสวัสดีท่านสัจจาสวัสดีเอาน้ำแข็งสวัสดีนั่นนั่นท่านในผลสุดใจที่ปรึกษาก็ช่วงสุดของท่านก็พร้อมด้วยที่ปรึกษาคนอื่นๆผู้ค้าธรรมศาสตร์สมาชิกท่านครับผู้หนึ่งตามที่ได้ติดตามข่าวเรื่องประธานาธิบดีบารักโอบามาพร้อมใน27ประเทศที่ไปประชุมกันในนครเวียงจันทน์แล้วก็ปรึกษาเลยผ่านมา 2-3 มื้อแล้วปรากฏว่าบ่ปรากฏว่าประชาชนชาวลาวในประเทศบ่มีการเคลื่อนไหวบ่มีการลุกฮือขึ้นบ่มีการนิ่งติงอันนี้มันเกิดจังขึ้นเนาะพี่น้องเอ้ยหรือว่าพี่น้องพอใจนําระบบกับอำนาจที่บ้านี่บ่เรามีความทุกข์แท้แน่ใจควรจะแสดงออกมาให้คนรู้คนเห็นอันนี้เลยมีกิริยูสําหรับอันนั้นข้าราชการทหารตำรวจที่รู้ผู้จักภาษาอังกฤษนะแปลคำเว้าของประธานาธิบดีบารักโอบามาให้พวกประตูไม่ตู้ฝั่งแดนแล้วคนว่ายังคนว่ามีความหมายไล่แนวเลยพี่น้องเลยคือนั่นคนก็จะจุดประสงค์คนนั้นจะให้ประชาชนชาวลาวในประเทศนั่นแหละเนื่องจริงลุกฮือขึ้นบอมแก๊สจุดประสงค์จุดเจตจำนงของเงินแต่ละคนนั่นนะอยากอยู่ดีกินแซ่บพออยากเป็นที่ค่าประเทศอื่นบ่ควรจะเว้าออกมาอันนี้มีจริยูก็บ่ทันที่เว้าแล้วพี่น้องเอ้ยโชว์เข้าข้างเอาแล้วแต่เขาบ่ครับมันก็บ่ทันที่เว้าแล้วเพราะฉะนั้นจังว่ายังบ่ลาบ่สวยเพิ่นก็ยังอยู่นั้นนานาประเทศนะควรที่มีการเคลื่อนไหวจัดแนวเด้อพี่น้องเอ้ยบรรดาผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนนะควรจะพักสักสูตรอดทานกันเคลื่อนไหวได้ๆนั้นให้คนผู้ผ
ู้ข้าเคยเว้าแล้วว่าประธานาธิบดีไปใช่นี่ก็มีนักข่าวติดตามหลายๆบริษัทซึ่งมีการรายงานไปทั่วโลกเมื่อวันที่5 6 7 8ชั่วโมงมีรายงานไปทั่วโลกแต่ปรากฏว่าบริษัทนั้นรายงานเกี่ยวกับชาวลาวมีการเคลื่อนไหวยังบ่มีเลยบ่มีก็ได้อันนี้ก็รู้สึกว่าต้องคอยน้อยใจเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนช่วยกันลุกขึ้นเลยเสียท้องให้คนวันพันจีนีออกจากหัวเรานะให้คนซอยเลือดบ่ให้มีคอมมิวนิสต์ปกครองเราให้เราเป็นปกครองเราเองไล่ช่วยกันช่วยไล่เวียดนามเรือออกจากเมืองลาวอันนี้เราเป็นการดีแล้วผู้ฆ่าขอบอกผมคิดของเห็นนั่นเพียงตัวนี้แหละขอให้สมัครเป็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีกินดีตลอดปลอดภัยเด้อตาถูกอะไรได้ครับขอบใจครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนี่แหละเนาะท่านปาลีเพิ่นว่าอันมีแต่ผู้เฒ่าเพิ่นว่าแต่ก่อนเนี่ยบุญมีอยู่แต่กรรมบังเพิ่นว่าบุญนี่มีแต่ว่ากรรมบังไว้มันก็ได้เฮ็ดหยังบ่ได้กรรมก็ย้อนว่าตัวเองหั่นน่ะกรรมอยู่ด้วยบ่แบมันกรรมเองกรรมอยู่สัตว์บ่มีแบออกแล้วก็บ่มีเว้ามีหยังอันนี้เพิ่นว่ากรรมกรรมตัวนี้เอิ้นว่ากรรมอันนี้กรรมบ่ปากบ่เว้านะแปลว่าเฉยว่าซะตัวกรรมตัวนี้มันต้องมีแบแน่มันต้องความในใจนะบัดบัดข้าพเจ้าสิเว้าเนาะบัดบัดรัฐบาลขึ้นค่านั่นค่านี่เดี๋ยวนี้บ่จักขึ้นค่ารถค่าไฟมาเว้าอีหยังล่ะเว้ามันก็บ่แล้วคันพวกท่านบ่ฮอดไล่ของพวกเผด็จการออกจากประเทศลาวพวกเจ้าจะเว้าหยังก็บ่ได้ดอกบ่ต้องเว้าหรอกเว้าเฮ็ดหยังพวกเคยทอกทานเคยเสนอแล้วค่อยเว้ามันได้หยังแน่ตั้งแต่40ปีมานี่มีแต่ถือคุกกับตายวัฒนะเว้าว่าแต่เถียงพรรครัฐสีน้ําเคยเอิ้นว่าสีไปได้พวกเจ้าก็ไปนั่นน่ะเนาะทําพี่น้องเจ้าบ่มีปัญญาสิไปต่อเขาหรอกสบายดีสบายดีสบายดีท่านดร.ฟารีด้วยสบายดีสบายดีท่านครับจ้าสบายดีขนาดสบายดีขนาดมีผู้ชมด้วยก่อนอื่นก็ขอเรียนท่านนายเต็มสุดใจผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพแห่งชาติแต่ขอเราถามสบายดีท่านพันเอกทุกท่านก็พันเอกขาวอุ่นชีเชียงใหม่ที่นักคือหักแก้มเนาะเมื่อนี้ขอถามสบายดีถูกปรึกษาถูกทานของสามเหล่าเหล่าทหารก้าแต่ขอถามสบายดีสมาชิกทุกการกระท่อมพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกชนชาติชนเผ่าภายในและภายนอกประเทศวันนี้ข้าพเจ้าก็สิมีอย่างหลายเพราะว่าเบิ่งการประชุมสุดยอดของกลุ่มเอเชียและท่านประธานสหรัฐอเมริกาคือท่านโอบามาที่ได้ไปร่วมประชุมอยู่ในเดือนนี้ว่าคือเวลาเมืองเราเฮาแต่บ่ข้าพเจ้าคือว่าบ่ได้ผลตามที่พวกทหารก็เร่งรัดใจว่าให้พวกอ่านนั้นลุกขึ้นประท้วงหมายความว่าประชาชนมัดประเทศอันเงียบที่สุดสงสัยเป็นญาติว่ารู้ว่าอาจจะมีคำสั่งออกไปจากคณะปักเลยล่ะว่าบอกให้เน้นตึงในเวลามีการประชุมสุดยอดของกลุ่มเอเชียนี่ตอนนี้หลายประเทศเข้ามามีผู้นำสุดยอดเข้ามาหันย่านว่าเพิ่นอาจมีสั่งว่าประชาชนบ่ให้เน้นตึงอยู่ในก็เวลามื้อประชุมครับข้าพเจ้าย่านเงินเท่านั้นประชาชนเลยตื่นบ่ได้แทนที่สิให้ประชาชนหันออกมาสนับสนุนท่านผู้นำต่างๆที่เข้ามาประชุมอยู่ในประเทศเฮาหันอยู่ในประเทศลาวหันแล้วบ่เป็นตามคาดหมายของพวกเฮาซะและบ่ได้คาดหมายว่าจะเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยหันที่ว่าหลายประเทศเพิ่นค้ำประกันให้พวกเฮาแล้วอยู่ในการประชุมมันคือว่าอาชีพชนทั้งอื่นก็บ่มีปากมีเสียงอย่างเลยบุญยังก็นั่งใกล้กับท่านโอบามาก็บ่เว้าอย่างเลยนี่ได้เรียกห้องจะได้เงินหันเท่านั้นบ่มีหยัง
ข้าพเจ้าก็เห็นอยู่ในFacebook ฮะได้สู้ออกมาทานบุญยังกับประธานประธานประธานโอบามาของสหรัฐอเมริกากำลังใกล้อยู่อักบว่าวยังว่าอยากเปลี่ยนระบอบอยากไล่แก้วออกนี้จากประเทศของพวกเราบว่าวจักดีไม่ต้องว่าวไปใหม่อันนี้ตามเบื้องแจ้งว่าข้าพเจ้าได้นั่งใกล้ชิดอย่างเช่นว่าสิได้ฟักแล้วสิได้ซิบซิบซับซับเป็นมาแล้วในใจเนี่ยเอาแน่ละทานทั้งรุ่นกันนี่แต่ว่าเงินเขาให้30ล้านแล้วปีหนึ่งกันนิ่มหมดแล้วแล้วก็ตบมือพื้นผ่ากันอย่างนี่แต่ว่าพวกพรรคในรัฐแล้วพวกคณะเป็นที่ว่าเอาไปเส้นไปนั่งอยู่นี่ต้องกระซุ่มหันตัวแล้วตบมือให้เพื่อเยอะดีดังนั้นบนนี้ยังแต่ว่าจุดหมายปลายทางทานประธานโอบามาเป็นว่ามาอย่างยืดยาวเป็นภาษาอังกฤษข้าพเจ้าว่ามีหลายบอลที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศลาวเราเล่นตัวการดร.พารีอันนี้นะแต่ว่าบุมีคนเล่าคนใดสื่อแสดงความสามารถในใจข้าพเจ้าก็อยากเรียกร้องให้คณะพรรคแล้วคณะรัฐบาลเพิ่นแล้วที่ว่าปกครองประเทศลาวเราปัจจุบันเนี่ยพวกสปปลาวหันเนี่ยธรรมดาเป็นลูกขึ้นเป็นต้องว่าเป็นต้องเสนอเห็นบ่เขาให้เสนอแต่ละประเทศผู้นำเห็นบ่มีหนังคัดคลองอยากพบการโอบามาพิเศษกับพบได้อันนี้บุญเลยเห็นบ่อันนี้พวกเขาอ่านอย่างสิกันแล้วถ้าพวกการบอสอลตัวพวกการนี้ก็หมายความว่ายังสิเป็นระบอบคอมมิวนิสต์คือเก่ายังสิอยู่ใต้สอบของแจมคอมมิวนิสต์คือเก่าบัตรประธานเวียดนามเนื้อหาเบิ้งนั่งใกล้โอบามาคุณโอ้ใกล้สุดติดแท้เห็นบอกเขาลูกได้หัวเวียดนามเนี่ยเก่งๆเห็นบอกว่าอยู่ไซแลนด์เขาจนตบอันนั้นแหละเขาคนมาย่านคนลาวเขาเนี่ยงอบอันนี้เขาไม่จะมีนิสัยมาแต่ใดล่ะเขาไปขึ้นเป็นจุดเกลือข้าพเจ้ากระเบงหลายบอลเลยอยู่ในอเมริกานี่คือกันคำสื่อว่าอยู่บนนี้ไทยเขาถึงนอกจากเวียดนามเนี่ยข้าพเจ้าเสืออยู่พวกนี้มันบ่อายดิมันซูซี่หินามันเข้าไปเลยนาบ่อายพิษหรือถือมาจากเราไปภาษาอังกฤษก็ได้ท่านบริเวณบุตรเลยก็แล้วเห็นบ่แต่มันล้มกระจกเฮาเนี่ยต่างๆเนี่ยพวกเวียดนามมาตอนนี้นิดเดียวพวกนี้เห็นบ่ซื้อซื้อหินนะเข้าไปอันนี้เฮาก็อ่านนะพออ่านได้แล้วคนลาวเฮาเนี่ยมันคนนะคนซับซื้คนซื้อแล้วก็บ่อยากว่านั่นพอแล้วนี่แต่ว่าเอออาจจะเป็นสิเบงนี่แต่เออพระเจ้าคนสิซอยดอกนี่แต่ว่าเมื่อสักครู่พระเจ้าสิซอยดอกบัดนี้แล้วข้าพเจ้าบัดนี้แล้วถ้าเขาบอกตามเองบุญนี้พระเจ้าองค์ใดสิมาซอยถ้าพวกเขาบรรลุขึ้นต่อสู่บรรลุขึ้นประเทศมดประชาชนมดประเทศหันว่าจะเปลี่ยนระบอบนี้การประธานโอบามาไว้ว่าแค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องว่าร้ายเด้อจะเปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยเด้อใดจะซอยเด้อพวกขน้อยนี่ถูกยากลำบากมา40ปีแล้วพอแล้วสั่นน่ะแต่ว่ายังร้ายเด้อแม่นบ่ดร.พารีด้วยแม่นแต่ว่าขนาดเงือกยาวอันนั้นแล้วข้าพเจ้าเกิดราวโอ้ทำไมความหมายจะได้พวกเขาบ้านเนี่ยจะดำเนินต่อไปกับเพื่อพี่น้องเขาแล้วเพื่อพี่น้องประชาชนคนเล่าเขาแล้วจะดำเนินต่อไปแล้วพวกเขาที่ไหนไหนพวกคนบ่ปากปากออกเสียงเลยด้วยเอากระเบื้องแล้วมันมีโอกาสสุดนี้ให้มันดีที่สุดหายากที่สุดสำหรับประชาชนคนเล่าเขาขนาดทานโอบามาคนกระซอยยังไม่ได้แต่ว่าเป็นใส่เงินใส่คำได้ยินเห็นป่ะแต่ว่าใส่เสียเอาประเทศชาติขึ้นมาเนี่ยเอาระบอบประชาธิปไตยให้พวกเจ้านี่ไม่ได้คำโมเนประชาชนคนเราเองอันนี้แหละให้พวกการคือเองแม่นแม่นประเทศของพวกการพวกการเป็นเหตุแต่ว่านอกประเทศมันก็ย่อมรวบรวมไปแล้วถ้าว่าบ่ให้รวบรูเห็นว่าประเทศไหนบ่ให้รวบรูประเทศน้อยถ้าบ่ให้ใส่แล้วก็แล้วหรือว่ามาเริ่มขึ้นเศรษฐกิจต่างๆกับคือกันบ่ให้พวกเจ้าขี้รักแล้วเอาของเขาไปเห็นบ่ลาลงมาให้พญามาเฮ็ดเศรษฐกิจให้เฮ็ดแท้ให้ประชาชนคนลาวหั่นน่ะประมาณเพิ่นเพิ่นเล่าก้วงๆไปเด้บ่แม่นว่าสิมาเอาคนเพิ่นมาเป็นของเฮาเนาะอันนี้มันก็เพิ่นจะว่าลาบๆๆๆแล้วไปเว้าไปแต่โอ้เก่งหลายท่านประธานโอบามาเฮานี่พอย่อมแนวสรรเสริญมันเว้าด้วยกับปากแต่ละเลยบ่มีอ่านเตี้ยอ่านซอดเอออันนี้ข้าพเจ้าก็ยินดีแต่ว่าเฮาก็นําบ่ทันเนาะเพิ่นเว้าว่าครับๆๆครับกับบ่เข้าใจตัวเข้าใจแน่กับบ่เข้าใจว่าซั่นซะจุดนอกนั้นน่ะ
มื่อนี้ก็บ่มีหยังเนาะการผลิตอันใดแต่ช่วงเฮาก็ดําเนินต่อไปอันตามทานนั้นสิจับให้ข้าพเจ้าอันข้าพเจ้าก็ได้ขีดเขียนเบิ่งเล็กๆในนั้นแล้วก็คือว่ามันสิเป็นบ่หรือบ่เหมาะสมแน่ๆก็มื้อหน้าวันเสาร์ก็มีเวลาก็โทรมาปรึกษาแน่เนาะได้ๆมาเอ่ยเล่นกันแน่จังว่าจะว่าจะให้มันเข้าใจเรื่องนั้นเกี่ยวเรื่องซ้อเฮาเนี่ยได้มันสิเก็บสินามในสัตตะนะข้าพเจ้าก็ได้ใช้วิธีว่าสิเมื่อใดวิธีใดอันใดไปอันใดอันใดได้ๆแล้วก็จังออกต้องปรึกษากันแน่ได้มันสิเนาะได้ครับได้เนาะเอาละงั้นจะบ่มีแนวแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาขอไปไปเด้ออยู่ดีแห้งบ่ถูกคุณเนาะนั่นละความดีทหารกล้าเฮาโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายสบายดีสบายดีคะนะคือมีดอ่ะฮะเข้าเลยเด้อคะเด้อท่านมอนิเตอร์เด้อแม่เด้อเข้าแล้วเด้อเชิญโทรศัพท์กันมันตัดกันนี่เอาโทษเขาไว้อันนี้แหละขอเสริมของท่านประธานที่ปรึกษาของเราท่านร้อยบุษณ์เต็มทิศการที่ว่าสากลเนี่ยจะช่วยได้ช่วยได้แต่นักคิดและปัญญาแล้วก็ช่วยได้กับวัตถุการเงินเท่านั้นที่เพิ่นช่วยเฮาได้ความเว้าของเพิ่นแต่ละความออกไปน่ะมีความหมายทั้งหมดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องพวกท่านคนเล่าของเฮาจะจับเอาไปคิดแล้วเอาจับเอาไปใส่ให้เป็นประโยชน์ครับใส่ครับข้าพเจ้าว่าคือสิบ่คือตัวเว้ยฮะสบายดีสบายดีคนไหนเจ้าครับสบายดีโดยสบายดีคนไหนสบายดีสบายดีครับพี่สบายดีท่านเจ้าสบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องชาติหักแผ่นดินทั้งหลายทั้งนอกและในเนาะนะเนาะที่หักแผ่นนับถือทั้งหลายเบิดทุกผู้ทุกคนประชาชนเราทั้งนอกทั้งในและขอสวัสดีสมาชิกทุกท่านสมาชิกทหารกล้าที่หน่วยพิเศษของพวกเฮาขอสวัสดีเด้อท่านเด้อทุกผู้ทุกแก่ขอสวัสดีน้องคนรับผิดชอบแต่ละรัฐแต่ละเมืองเนาะสวัสดีน้ำอาเลยผู้ชมเต็มที่ที่ลงไปเอาอีเนาะง่ายเนาะสวัสดีเด้อไอเด้อสวัสดีน้ำหน่อยเสียงซ้ำเรียมเฮาสวัสดีเด้อไอเด้อไอคุณแดงขอสวัสดีน้ำอานอุ่นแก้วหอมสมบัติเนาะขอสวัสดีเด้อผ่านเด้อขอสวัสดีน้ำการบุญเสี่ยมบุญเสี่ยมบุญเสี่ยมนอกเลยเนาะเลยเอกบุญเสี่ยมขอสบายดีเด้อที่ปรึกษาอย่างนี้ขอเฮาแต่ขอเรียนถึงท่านให้คนทุกข์ใจวงสวรรค์เนาะท่านเนาะขอสบายดีเด้อท่านเด้อทั้งสมาชิกของท่านและคณะของท่านขอเรียนถึงท่านพันเอกขาวอินทรีย์เชียงใหม่ขอสบายดีเด้อท่านเด้อนายเด้อทั้งคนทั้งสมาชิกขอสบายดีน้ำง่ายธรรมชาติที่เขาก่อนเนาะไอ้เนาะอยู่ดีไม่แห้งเนาะไอ้เนาะขอสบายดีเด้อทางที่ที่ท่านพานันเมืองเด้อขอสบายดีนะน้องน้องเด้อทางคงซื้อโดนผู้เสียดน้องเด้อขอสบายดีเด้อไอ้เด้อเอกขอเรียนที่หาที่จองเฮาเราเองบอกเด็ดสีเขียวโอ้ขอสบายดีเด้อขอสบายดีน้ำการสายฝนอาแก้วของพวกเฮาเนาะหรือจะน้องปอสองสบายดีเด้อน้องเด้อน้องเบื่อจันอยากแฟนสมัยเมื่อทุกทุกท่านที่บ่ได้ก้าวสู่ด้วยน้ำก็ขออนุญาตขออนุญาตวัดคำเด้อเออเด้อที่ว่าเฮาก็จับจังเวลาเนาะขอสบายดีน้ำเบิดทุกทุกท่านที่สมาชิกฝ่ายทหารกล้าด้วยโลกพิเศษของพวกเฮาและสมาชิกอุ้มสู้อุดหนุนสนับสนุนขอสบายดีทวนทางเบิ่งนั่งฟังในเวลานี้ทุกท่านที่แสดงข่าวออกมากมันก็น่า
เจ็บอกเจ็บใจเห็นว่ามันอันนั้นไหนคือทางอุโซนเรามาเนี่ยในไหนเป็นยังไงก็คือมีดีอยู่แท้ประชาชนบ้านเมืองคนเมืองเล่าประธานดร.ฟารีคนเราก็ออกมาก็คือกันเนาะเป็นยังไงหาพวกทานบอลทุกคืนดื้อเพิ่มขึ้นกันเยอะจังไรที่ให้แต่พวกเขาเนี่ยห้องกายโกโกอยู่ห้องเครื่องไฟท่านว่าสิบลุกตื้อเพิ่มขึ้นมีพ่อสนใจน้ำพอจะอยากได้แต่บอกประชาธิปไตยแล้วก็พวกทานก็นอนมีจีดีอยู่แต่แม้ว่าพวกทานนั้นมักแต่บอกเขาไม่ยินดีนั่นหากที่เห็นจะไหนว่าฟื้นมหาวิทยาลัยเขาไปประชุมในบ้านเจ้าหลักฐานรุ่นเขาเกิดงัดไปไปแล้วคือเบื้องมันเอาแก้วมารักษามหาวิทยาลัยที่เขาไปประชุมมันเราจับตัวได้หมื่นแล้วเอามาอย่างมันเอามาคุ้มคู่ประชาชนบ้านเมืองอะไรมันบุญมันเอามารักษาอย่างไรเดือดมันนั่นปั๊บสักทุ่งของอเมริกาขึ้นไปหันมันก็สิตายแล้วมันบริษัทเขาไม่หลักจำเป็นมันลายประเทศนะที่เขาไปประชุมนะจำเป็นก็ต้องได้สักขึ้นปั๊บอยู่ที่แม่งกาพเจ้าได้ยินมอหนึ่งโทรเข้ามาในเอเชียซีรีส์เห็นว่าไม่ได้เล็กน้อยเขาโอ้มาโอ้มาโอ้มาท่านบุตรสี่ประเด็นไอ้เด็กน้อยเขาจะไปจังบ้องโอ้มาให้มันไผ่เดือดมันก็ว่ามวนมันจะเสือเดี๋ยวประชาชนบ้านเมืองหันบ่อในแห้งออกอดจ่าเฮื่อนตาพังเบิ่งหันท่านจะได้จอดรถไปยันเขาไหมเพิ่นจะเอาเพิ่นขี่ไหมเพิ่นที่นั่นตอนนี้ว่าถือระเบียบกฎหมายเขาไม่ได้ออกไปเฮือนแต่บ้านแต่เฮือนเด็กที่ใครไผ่แต่ว่าว่าที่ให้ไผ่ไปประท้วงที่ให้ไผ่ไปถามเพิ่นถามมาเขาออกไปทั้งคืนบ้านได้กินแจกแจ้งแต่ก็มีแต่ว่าโอบามาหันเพิ่นขอว่าเอาเงินไปซ่อยกู้ระเบิดที่พอท่านแตกครับพักขันเดียกาโอมาที่ไปซอยสาธารณสุขแห่งการกินดูกินไปของไม่ซอยท่านในการศึกษาหันคนก็ดีใจของมันอย่างไรเท่านั้นอันระเบิดที่ไปเก็บอู่ระเบิดซอยเงินเขาหันอู่ขาเนี่ยในใจของอู่ขาจับห้องคอไอ้ทานโอมาหันขอเอาทหารอเมริกาเนี่ยเมื่อกู้เองที่บ่ได้บ่นอกเลยเนาะมีผมเงินให้เขาหลังกาผมก็ได้อยู่เนาะแต่ขอเอาคนน่ะเมื่อกู้เองที่บ่ได้บ่สิบ่เบิดบ่ระเบิดคันที่ว่าหันว่าระเบิดสามารถกินได้หัวคนเล่าหันกินได้เมืองเล่าคนเล่าหันเจ็บเท่าในหลานเท่าในตนใครก็คือจะบอกว่าทิมจะพ้นเล่าบ่มันว่าเป็นทิมจะพ้นเล่าทิมจะแผ่นดินเล่าของทิมจะเห็ดหนังว่าอเมริกาจะไปหายไปเสียอเมริกาว่าเอาระเบิดกระดิ่งจะพ้นเล่าพวกท่านที่เกิดไม่ใหญ่รุ่นที่บอกหูอีนู้อีนี้ไอ้พวกท่านนั่นคือพิจารณาพวกท่านอยู่ในเจ้านายอยู่ในในฮะมาทิ้งระเบิดในประเทศลาวทิ้งจะหัวไปทิ้งจะหัวแก้วมันเข้ามาในประเทศลาวเข้ามาเจ็ดเท่าเกลือในประเทศลาวแม่นไปเข้ามาไปเอามันเข้ามาขันโมเมนต์บักไก่ซ้อนสุพรรณวงศ์พี่สวัสดิ์เตียงสวัสดิ์จุ๋มนี่พี่สวัสดิ์ตู้นั่นเข้ามาเปิดทางโฮจิมินห์ให้แก้วเข้ามาตีกับน้ำใต้เข้ามาตีในดินลาวนั่นเอาว่าบุกดุกงานอันนั้นอเมริกามันจะทิมระเบิดใส่อ่ะมันโมเมนต์จะทิมใส่คนเล่าทิมใส่ในแผ่นดินเล่าอ่ะขั้นแก้วพวกเขาในแผ่นดินเล่าอ่ะมันจะเอาไปทิมว่าระเบิดมันจะมาทิมใส่หัวไปเดือดมันโมเมนต์มันไปอยากฆ่าคนเล่าถ้าพวกท่านพวกเขามาตีพวกเอาแก้วเขามาตีฆ่าคนเล่าอยู่ในแผ่นดินเล่ามันจะไปทิมเป็นอย่างระเบิดทางกบูมีระเบิดอเมริกาเดียวระเบิดโซเวียตก็มีระเบิดจีนก็มี
อยู่ในประเทศลาวนั่นอาจจะไปทิมหายใช่ไหมแต่อเมริกาว่าอเมริกาจะฆ่าคนลาวบัดมันไปช่วยของคอมันยังไปช่วยอเมริกาไปช่วยจักรล้านประเทศดื่มกับบริบูรณ์ได้หลายทองทองอเมริกาช่วยบาดเขาเขาจะซุ่มเสียปากห้องขอว่าจะไปประชาธิปไตยบ่ได้ยินเสียงไผมันฆ่าหยังมันฆ่าวมขี่เขาบอกว่ามันฆ่าวมตีนแก้วหรือมันฆ่ากินตีนม้าอยู่เขาบอกหรือมันเป็นอะไรเดี๋ยวนี้อ่ะผู้ที่ว่าเขาไล่เขาไปปัดซุ่มเขาไปนะฮะขนาดผู้นำหรือว่าทิพย์พาขนาดบริหารนั่นบริยินผู้ใดว่าเออมันมันที่ให้พวกเฮานี่ห้องคอย่อมือโอ้ยอยากไล่ประชาธิปไตยเขาไปสู้พวกท่านพวกท่านบ่อยากไล่แล้วกับพวกเฮาเดียวเขาก็เห็นหยังเดี๋ยวนี้แม่พวกเฮาที่ห้องคอย่อมือน้ําไผพวกท่านต้องก็นอนอยู่ซื่อมักหลายมักแต่บอกคอมมิวนิสต์มักแก้วมักเทศกันนั้นเขาว่าผมเห็นเป็นเทศพวกทานนั่นมักกินน้ำย่อยซอกมักกินน้ำย่อยไส้ยินเขาบอกพวกทานมันคือมักแท้เป็นคอยเป็นคอยคนนี้จะบดีกว่าเป็นคอยคนถูกบ่ทานทำบริหารนั่นทำบริหารคนที่ลูกคือจะไหมออกจากเฮือนกันบ่ได้ที่ไปเห็นจังไรข้าพเจ้าเขาไม่ได้ตีตีตรวจขวดเที่ยงกันบดเด้อผูมักด้วยผูมักต่างกันได้เออเจ้าน้อยอยู่ไรอย่างคือกันประชาชนอยู่นอกก็คือกันผู้ที่ผูมักอันมันหลายก่อนที่ว่าผูมักผ่านผู้ที่น้ำย่อยซอกของเขาแก้วแรงผู้ที่น้ำย่อยตีนของมันเราบอกว่ามีแต่ปัญหาอยู่ในนอกไอ้พวกไอ้รอยูนผู้ได้ไรอย่างบดเออผู้ขาวไว้ตีด้วยกอดเพียงในอดีตเจ้าน้อยในอดีตข้าราชการทหารอดีตข้าราชการตำรวจอดีตข้าราชการพลเรือนมัดทุกทุกผู้มักมาแต่มักยุวันวันใดแต่ว่าจะมาตีด้วยกอดเพียงเมื่อทุกผู้คนเลือกอะไรเนื้อเออตีด้วยกูเที่ยงกับผูมักผูมักกับมักเขาแต่แท้เห็นจังไรมักกับเป็นยังบุกขึ้นแน่คือตัวประชาชนตัวเองมันอยู่ในไหนฮะเดียวนี้ฮะตกอยู่ในกองไฟใหม่จนเที่ยงเหลือแต่กระดูกแต่เดียวนี้เป็นยังไงว่าคือมักแท้แต่พอได้แต่คนเขาเป็นขอห้องทุกสิ่งทุกอย่างน้ำพื้นครอบจะให้ในระบอบประชาธิปไตยเข้าไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นเจ้าของประเทศตัวเองปากไล่ให้รังอันนี้ไปต้องปากไล่ให้พวกนั่งแต่ไปดูแค่คือมักแท้มักแบบไหนเดี๋ยวนี้ฮะบ้านเมืองหุ่งเรื่องเรื่องเดือมหุ่งนั่นไรเดี๋ยวนี้มีทมหัวบ้านหัวเมืองมีสมบัติที่กุฎแดนนั้นกูหั่งนังสิบายกูมีเขาสิมากินก็มีเดี๋ยวนี้ฮะภาพแท้ของมันน่ะมันยังมันเขามาหักหลังบ้านเมืองตัวเองเขาว่าภาพแท้ของบักแมวเล่าบักมากศาสตร์นะท่านมันว่าที่เขามาผสมกันเล่ารวมเล่าเดี๋ยวนี้ฮะมันเล่าวันนี้มันเป็นแก้วรวมเล่ามันบอกเล่ารวมเล่าไหนภาพแท้ของมันเขามาเนี่ยผู้พิพากษาความลับเจ้านายมันต้องคาเบิร์ตเออหัวคาเจ้านายจะคาประชาชนเมืองคาพ่อแม่พี่น้องออกมาน้ำบ่ท่านผู้บ่มักแม่นมันคาเบิร์ตในหอมอู้หอมพาไทยดีน้ำบ่ท่านไปน้ำบ่ท่านก็ไปว่ามันคาตั้งแต่ปีพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าลงมาถึงเท่าหัวมือมันข่าร้ายตอนไหนพวกท่านว่าผู้ที่มีความหูความรักมืนมันน่ะไม่ว่ามันข่าเบิดเจ้านายเจ้านายของข่าพระเจ้านี่ตายเบิด
ขาเจ้าหน้ายังโบได้แล้วน้ำขาเจ้าชีวิตตีดความสัวความตายของมันนั่นมันยังว่ามันดีอยู่เสมอเดี๋ยวนี้ฮะขาไปแล้วครับคือว่าเห็นว่าคงเรื่องเดิมๆเพราะอะไรบ้านเมืองนั่นมันก็ที่ยังขาอยู่นั่นแหละกูมือเนี่ยคือกันมันว่ามันดีมันเปิดตรงโดดเปิดรางเอาอากาศมืดประเทศเราใครอยากอยู่ก็อยู่ใครอยากไปก็ไปเลยใครมีทางไปมันเปิดโดดถ้ามันเปิดเท่านั้นไอ้ประชาชนนั่นมันที่ยังว่าประชาชนนั่นอยู่น้ำมันมันจะพ้นยังมันยังไปมาที่หาโตน้ำมันน่ะแล้วถ้ามันอยู่ในประเทศเรานั่นไอ้มันเปิดตรงโดดคนว่ามันเก่งความชั่วความหายของมันเป็นเท่านั้นเนื้อลูกร้านเลยผู้ที่ว่าเกิดไม่ใหญ่รุ่นนั้นโตกันแท้แต่แม่นทหารพันธะต้องร้อนพ่อแม่บ้านเมืองเพราะว่าครูที่คือแม่นพวกนั้นตั้งลูกไว้ให้ฟองร้อนตั้งลูกไว้ให้พ่อบ้านตาแสงนั้นทหารพันธะอันนั้นให้มันเหตุไว้อยู่หันแล้วมันจะเหตุท่านหลวงปู่จะกินมาแล้วมันกินรวดความชั่วความหอยมันคือเรื่องขมานี่แอนดี้ปู่ห้องขอย่อมือจะใครเพื่อนห้องขอน้ำมันมาประชาชาติเราโว้ยพอจะไปประชาธิปไตยบอกด้วยว่าไปพ่อแม่พี่น้องประชาชนเด้อลูกคือผืนเวลานี่มันบริวารเจ้าที่ประชาลุ่นนั่นทิมห้ายจะประชาลุ่นโว้ยทิมห้ายจะผู้อื่นแล้วต้องมาบุญยั่งนั่นพักใหญ่ของกรมนิตนั่นขอญาติว่าคำเด้อดร.พาดีจากไม่เจอรุ่นพี่ขอท้องถิ่นความเห็นจากพ่อแม่พี่น้องมู่ครูไอ้น้องของพวกเขาเด้อมียังก็ขอผู้ขาดว่าพิพาทประการใดก็ขอดูญาติบาทคำนำพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกผู้ทุกคนขอขอบอกขอบใจในสมาธิทหารกล้าเฮารัดว่าเช่นกันเป็นพิเศษเลือกหน่อยเนื้อซึ่งพ่อแม่พี่น้องที่นั่งพักนั่งเมืองในเวลานี้เนื้อหายจุรีนี่แห้งนอนรับพันดีมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเลยหลบเติร์ฟ้าดีเลยยืนอยู่ในรับสินธรรมประจำใจของพวกเขาต่อสู้บ่มีวันหยุดบ่มีวันยั่งต่อสู้ไปจนตายผู้ขานี่ยืนอยู่เคียงว่าเคียงในของพวกทานอยู่เสมอจนใจขาดหมดแล้วโอเคขอขอบใจแล้วเราไปพอดีสักเดือนจ้าโอเคบายเช่นกันเติมต่อสู่เงินว่ามอนิเตอร์คนเพื่อกะเพื่อนเก่าเหลืออดล่ะเพื่อนจะมาบอกเรื่องที่ว่าที่เวลานั้นเพราะเพื่อนกะมันต้องสี่นะทางสัจจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้นะพักรัดนั่นเขาท้าทายกับพวกเขาแมนเขาเห็นท้าทายเขาท้าทายกับพวกเขาเขาพิเศษสุดจะมันซ้ำเราทหารกลางเนี่ยมันบอกว่ากู้ชนะแหละมันเพราะว่าไปส่วนบนมันว่ากู้ชนะแล้วเมื่อคืนนี่มันก็กินเหล่ากันสอดแจ้งสอดแจ้งมันซุ่มกันซึ่งวันนั้นมันท้าทายพวกเขาอีกมันบอกว่าให้พวกทหารกลางหรือว่าคนเล่าอยู่ทางนอกนี่ไปเกะเอาขีดินติดรถนโมโรเคสของท่านประธานโอบามาที่ว่าเอาไปลงแผ่นดินเล่านั่นเอามาอเมริกาเนี่ยให้เอามาเป็นแวนแย่งนี่มันท้าทายเฮาพี่น้องเห็นบ่ก็บ่เป็นหยังนี่ให้เฮามีใจอันนี้ข้าพเจ้าอยากบอกไปถึงคนเล่าเฮาอยู่ต่างประเทศท่านสัจจะว่าคว่ำแยกพรรคแยกพ่ายของพวกแนวเล่านี่นะของประเทศเล่านี่อย่าลืมว่าเฮาบ่เป็นประเทศเล่าได้เฮานี่พระสัจจะเล่าเขานั่นประเทศเล่าเขาบ่ได้เคยเห็นความดีของพวกเฮาได้ท่านสัจจะบ่มีใดพวกนี้น่ะพวกท่านคิดเอาโลดเนาะให้ทึดเอาแล้วพวกท่านยังคุ้นเงินไปให้มันอยู่น่ะก็สุดแล้วก็สุดแล้วบ่สนน่ะนี่สบายดีสบายดีสบายดีนายดรสลีแล้วสบายดีจ้ะน้องสบายดีนายน้ำเพ็งสบายกันนะสบายดีนายสัจจะคนนึงสบายดีสบายดีสบายดีเด้อนะขอธรรมศาสตร์สบายดีอย่าลืมมาเจอดุจีคนนึงแล้วก็ขอถามสบายดีนะพ่อในคุณผู้ใจเนาะคนในเนาะเป็นเดือดขณะของคุณแล้วก็ถามคนอีกขาวคนเดือดสมาชิกคนเด้อคนในสบายดีที่ศึกษาของสามเหล่าทหารกะทุกท่านเนาะคนในเนาะแล้วก็สบายดีเจ้านายขีดและขีดคนในคนเดือดกบขั้วของตรวจทานเด้อคนในแม่บ้านป้อนสองโอ้ย
มื่อจะหากุญแจเนี่ยไอ้หากุญแจบ่เห็นเสียบกุญแจสตาร์ทรถไปตั้งแต่3โมงแรงจนหมด8โมงแรงจนเห็นน้ำมันจนเอ็นตีตายแล้วเนาะมีอื่นผู้ขายที่ไปส่งร้านไหนบ้างจอดจะได้จอดเลยโอ้ยจะเป็นสมองเรือหน่อยเต็มทีเออกายโคตรหย่อนยะอายเนาะขนาดเนาะพร้อมเดือยยะโพทั้งสองมาแหละขนาดก็เกี่ยวกับบ้านเมืองเฮาลูกร้านบ้านเมืองเฮานี่แหละกับพรรคเลยละหรือว่าประชาชนข้างในเนาะขนาดเนาะก็เป็นหน้าผิดหวังคือยะโพคุณออกให้เลยจังไรคือว่าบ่ลูกบ่อันนั้นคือพวกท่านเข้าใจแนวใดที่ว่าท่านเซียนโอโบมาไปประเทศลาวหั่นน่ะท่านคิดว่าเพิ่นสิไปหาท่านท้องรุ่นหรือว่าไปหาพรรคเลยละเท่านั้นบ่พวกท่านเข้าใจผิดเด้ออันที่เพิ่นไปหาน่ะเพราะว่าเพิ่นฮู้ว่าลาวเฮาเป็นแนวใดเพราะว่าหน่วยงานทางนอกพวกเฮามีแลนหาเพิ่นแต่ละหน่วยงานแต่ละสถานทูตเพิ่นก็ต้องฮู้เพิ่นก็ต้องเห็นว่าลาวต้องการอีหยังในเมื่อไปเห็นแล้วพวกท่านบ่เห็นอีหยังเพิ่นก็ซอยหยังบ่ได้ก็น่อยยังให้พวกท่านตื่นเสียทีคั่นหน่อยบ่แม่นว่าถึงมั่วแต่ญาติอย่างเดียวญาติอย่างเดียวญาติอย่างเดียวพวกฮู้พวกท่านก็ฮู้ว่าต้นปลายสาเหตุมันมาจากใครท่านมารถโอ้มาเสียงพี่มิตรเพื่ออย่าไปซอยคนเล่านะขนาดทั้งที่เป็นผู้ตลอด4 10ปีพักเวลาซ้อนให้ลูกเล่าร้านเล่าด่าอเมริกาตลอดเพิ่นก็ฮู้บ่แม่นเพิ่นบ่ฮู้แต่เพิ่นก็เสียงพี่มิตรไปเมื่อลาวพวกท่านคิดแน่ใดหรือว่าอย่าไปหักอันพบท่านทั้งนู้นบ่บ่แม่นเด้อประเทศอื่นมีหนเหตุที่เพิ่นจะไปหั่นน่ะแต่เพิ่นก็เจ้าจงไปเมื่อลาวเพราะว่าลูกเล่าร้านเล่าอยู่ที่ผมเฮาห้องผมเฮาขออยู่แต่ละหน่วยงานน่ะไปยืนแต่ข้างในเบิดพวกท่านคือบ่ฮู้ซึกคือบ่ลูกขึ้นมาพวกเฮาผิดหวังอย่างสูงเลยนะท่านหน่อยก็น่อยก็ผิดหวังก็น่อยก็เสียใจนี่ถ้าเฮานี่บ่ฮักพวกท่านนี่ถ้าพวกเล่าน้อสิบ่ฮักพวกท่านที่พวกท่านเฮาออกมาว่าเดือนฮอดจังซั่นเดือนฮอดจังซี่หรือว่าพวกท่านมาปั่นป่วนพวกเฮาซื่อๆบ่อันนี้ก็บ่เข้าใจเนาะย่าอ้ายคันว่าว่าจังซี่อันนี้ก็บ่มีอันนี้ก็บ่มีถนนหนทางก็บ่มีห้องหมอโรงเรียนก็บ่มีส่งคลิปต่างๆมาให้พวกเฮาก็ฮ้องเขาไปตามสถานทูตต่างๆแต่ละหน่วยงานเพิ่นก็ฮอดกระทึงได้บ่แม่นเพิ่นสินั่งเว้าแต่ในทีวีอย่างเดียวพวกท่านเข้าใจผิดแล้วทั้งตอนย่าอ้ายดำเนินการดีหรือว่าย่าอ้ายน้ำแทงย่าอ้ายสัจจะเพิ่นนั่งอยู่หน้าทีวี2ชั่วโมงมื้อนึงแล้วก็สร้างสองตัวโมงอีหันเพิ่นมีเวลาเพิ่นไปหาหน่วยงานนั่นหน่วยงานนี่เกี่ยวกับเมืองบ้านลาวเมืองลาวเนาะขนาดเนาะก็เป็นยังลูกลาวร้านลาวเฮาคือลูกขึ้นมาเฮ็ดอีหยังเพิ่นอยากซอยไม่กล้าเพิ่นอยากซอยแต่ในเมื่อคนภายในประเทศบ่ออกมาหั่นนะเพิ่นก็ซอยบ่ได้เพราะว่าหน้าที่ของเพิ่นหั่นคนห้องคอเพิ่นจะซอยคันบ่ขอเพิ่นบ่ซอยแน่นอนเฮาทะเลาะนอกนี่เฮาขอก็บ่มีความหมายเข้าเหล่าก็บ่มีความหมายดังนั้นก็ให้พวกท่านคึกไปเลยเห็ดไปเลยออกมาเป็นหลานเป็นแสนแก้วมันจะขาพวกท่านบ่ได้ดอกนั้นคือกฎหมายน่ะมันจะคดีขำข้ออยู่แล้วก็ให้คึกในเนาะขน่อยเนาะเว้าเท่านี้แหละขน่อยก็ได้ล้มหน้าล้มหลังมือดีเสียหัวมือหุบมืออื่นมือหุบที่สุดไปส่งร้านใดบ่รถมันสิเป็นถ้าไม่เซินสิมีปัญหากับบ่ฮู้ล่ะโอ้ยง่ายก็ขอเว้าเท่านี้เด้อมื้อนี้เด้อก็ขอบอกอกกับใจหลายๆขนาดจ้าเอาใจหน่อยๆใจหักแต่ว่าบ่ถอยดอกขนาดก็ได้เว้าอยู่เพื่อในโอกาสไว้ๆนี้เนาะขนาดเนาะผู้เพื่อมีอํานาจวาสนาหรือว่าผู้ที่มีบารมีสูงส่งหั่นนะขนาดเพิ่นสิออกมาเป็นเสาหลักให้แก่ชาติแก่บ้านเมืองที่ว่าถูกล่าร้านเล่ามันเดือดร้อนเต็มที่แล้วแต่เขาก็เว้ายังบ่ได้ขนาดก็เข้าใจอยู่ถ้าจะมาท่านเฮาบ่เฮ็ดมันก็บ่ได้ได้สิ่งที่เฮาต้องการน่ะพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ขอให้มาช่วยกันทั้งนอกทั้งในเนาะเอาซ่อนตกโดนเฮาบ่ต้องการอีหยังอย่าให้ข้อมนิดนี่ออกจากเพิ่นดินลาวอย่าให้แก้วนี่ออกจากเพิ่นดินลาวและให้ลาวกับลาวนี่มาอยู่มาสร้างมาแต่งนํากันขนาดแนวใดมันสิดีแนวใดมันสิฮู้มันสิเรื่องบ้านเมืองของเฮาในอนาคตนี่นะลูกค้าต้องการเท่านั้นล่ะก็ขอขอบคุณขอบใจหลายๆย่าอ้ายก็ขออยู่ดีมีแรงเด้อขน่อยบอกผู้หลายหมดหลายเวลาขน่อยเนาะขอบใจเด้อย่าอ้ายบายขน่อยขอบใจต่อในการสัจจะต่อให้ได้นึงนะอันนี้เฮาจะฝากขอความเนี่ยปัญหาคนลาวต่างดาวของพวกเฮาอยู่ประเทศที่2ที่ว่าลาวคนทะเลลาวโอเวอร์ซีเดี๋ยวลาวโอเวอร์ซีลาวคนทะเลก็ว่าลาวคนทะเลก็ได้ลาวนอกประเทศก็ได้
ใน Facebook น่ะมันออกมาน่ะมันบอกว่าบาวแก้วหักประเทศเราแต่ใน Facebook มันบอกว่าคนเล่าต่างถิ่นน่ะพาคิดฮอดบ้านให้เป็ดแก้เอาขี้ดินอยู่ในตีนรถของท่านเพลของท่านประธานโอบามานั่นมาแย่งแล้วก็มาไหวนั่นบอกมันท้าทายฮอดมันว่าประเทศเราเนี่ยเป็นของกูแม่นเห็นบ่มันบอกว่าประเทศเราเป็นของแก้วก็เคาะได้หยาดบอกเคาะคมหยาดซะหน่อยเห็นบ่มันท้าทายพวกเฮาพวกแห้งแล้วแล้วบ้านนี่โคตรเล่าเฮาต่างประเทศนี่น่ะผู้ที่ยังหลงไหลนําความความเอื้อเฟื้อหรือว่าความอันน่ะไปสนับสนุนพวกเหล้าแดงนี่เจ้าความอันน่ะเปื้อยเยื่อของเขาเจ้าหั่นน่ะไปสนับสนุนเขาเจ้านั่นน่ะพวกท่านต้องคิดว่าพวกท่านเองว่าพวกท่านเป็นคนเล่าบ่คัดท่านผมเป็นคนเล่าพวกท่านต้องมีบัตรเล่าพวกท่านจะเป็นคนเล่าได้แม่นคัดท่าท่านบ่ฮั่นมีบัตรเล่านั่นท่านบ่เป็นคนเล่าแล้วท่านถูกเขาหลอกใส่พวกท่านอันนี้เฮาจะเตือนไปท่านสัจจะเอาเตือนท่านสัจจะไปขั้นเตือนเนาะจะไปมาคนเฮามันต้องคนเฮานี่คนเฮานี่บ่ฮู้จักอะไรท่านพลิอันคือข้าพเจ้านี่ฮู้เพราะว่าเฮาก็มีแอดไวเซอร์หรือว่าเฮาก็มีผู้ใหญ่และผู้ที่ว่ารักษาแท้ระบอกเฮาว่าเป็นจะได้เป็นจะได้เฮาจังว่าเฮาจังยืนตรงขึ้นต่อสู้ได้นี่ท่านพลิเฮาก็มีคือกันเด้ว่าบ่มีเพิ่นก็บอกจริงๆไปโลดประเทศลาวเฮาบ่มีกฎหมายเฮ็ดหยังบ่ได้ไปสร้างหยังบ่ได้เพิ่นก็บอกเขาแนวนั้นบอกเราบ่ต้องไปเฮ็ดเพิ่นก็บอกซะแต่ว่าเฮาจะบอกซื้อเฮาจะบ่บอกซื้อแต่ว่าใหญ่เหมือนกันอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ยังมีอยู่ที่ว่าใจรักษาท่านพลิเราก็บอกเฮาคักแน่บ่คือพวกบางคนที่จะหลอกพวกท่านนั่นมันเป็นพวกท่านถือดอกหรอกพวกท่านอยากไปเองอยากเห็นเองอยากเห็นเองข้าพเจ้าว่าพวกท่านนั้นเป็นคนหลงผิดเองบ่ต้องไปหาคนผิดของใส่เขาเพราะว่าพวกท่านนั้นหลงผิดเป็นสอบเพื่อนว่าพวกท่านยังมีโลภโกรธหลงไปต้นเรื่องตัณหานั่นอันนี้พวกท่านทําจิตใจของตัวเองบ่ได้ออกจากความโกรธหลงไปต้นนี่บ่ได้จักดีเพราะว่าความอยากตัณหาของพวกท่านมันยังหลายอยู่ตัณหาคือกามตัณหาของพวกท่านนั่นแหละส่วนมากสุรานารีทําให้เสียหนักเสียการต่อสู้แม่นย้อนสุรานารีบ่ว่าสมัยใดมาตั้งแต่สมัยการต่อสู้เรื่องหลอกเรื่องง้าวเรื่องดาบสมัยก่อนพุ่นเขาบ่อยากเป็นแนวนั้นแต่มันก็เป็นอยู่แหละท่านฟารีเขาบอกร้ายก็บอกไปก็แม่นว่าคนลาวเขาอาจจะสั่งครับเพราะเขาบอกความจริงเลยเขาบอกความบ่จริงเลยเขาบ่อยากเห็นอันนั้นอีกแล้วว่าซะเขาอยากเห็นว่าลาวต่อลาวนั่นแต่ว่ามันอาจจะสายเกินไปข้าพเจ้าว่าถ้าว่าสภาพการของโลกหรือว่ามันบ่ฮั่นเปลี่ยนเฮานะประเทศลาวเฮานี่เป็นใหม่ไปเลยข้าพเจ้าฟันธงโดยเฉพาะเพราะว่าประเทศมหาอำนาจข้างเฮามันบอกว่าเมื่อใดสงครามโลกเกิดเมืองลาวเขาบอกเขาเสี้ยวๆน้อยๆเขาว่าเขาเอาสบายเดี๋ยวท่านเด้อให้พวกท่านคือเอาเองโดดพวกท่านอย่าสินอนรับทับจิตว่าเขาสิบ่เอาพวกท่านเด้อเวียดนามก็เอาจริงก็เพราะว่าเมื่อใดมันเกิดขึ้นมาแต่บ่เกิดเขาก็มีวิธีเอาอยู่แหละเพราะว่าพวกคนลาวเขาบอกเจ้าอยู่ในหั่นอยู่ในเมืองลาวนะบ่ว่าขันรัฐบาลหรือว่าประธานประเทศหรือว่าเป็นนายกนะความฮู้บ่มีแค่หางอึ่งข้าพเจ้าบอกโลดมาเสงกับข้าพเจ้าใกล้หลายข้าพเจ้าบ่มีความฮู้หยังบอกตรงๆโลดพวกท่านเก่งก็มาบอกกันนอกทานพี่น้องสิเอาแบบใดก็ได้อันนี้ข้าพเจ้าบอกตรงๆว่าพวกท่านบ่มีความฮู้หยังพวกท่านปกครองก็บ่เจริญเพราะว่า1บ่มีศีลธรรมศีลธรรมบ่มีเพราะว่าพวกท่านเป็นโจรปูนซาดตั้งแต่เขามาพุ่นเพราะว่าพวกเนื้อราหักศาสตร์นั่นในพวก70ปีนะโอ้30ปีนั่นเขามาปุ๊บก็ว่าโอ้ยบ่ได้พวกนี้แห้งมีอยู่ซั่นมีอีกอย่างแห้งกินกว่าเก่าแล้วก็ถือออกไปเบิดนี่มันมีอยู่แล้วผู้บอกเฮาพวกท่านมันบ่ได้แม่นหยังมันมีอีกอย่างแท้ๆกินแบบรับตากินโลดเพิ่นนี่อันนี้แม่นเป็นความจริงเพราะว่าพวกสมัยนั้นเขาก็ให้พวกนั้นออกไปเบิดนี่แหละเขาจะจำจัดพวกนั้นอีกที่ว่ารักษาแท้สัมภาริแล้วรักษาแท้แต่มันสุดท้ายว่าเขาเอิ้นว่ารักษาแต่ว่าเจ้าความรู้บ่สูงเท่าเขาเจ้าเฮ็ดหยังบ่ได้เพราะว่าเจ้าบ่มีความรู้ท่านฟาริความคิดเจ้าก็เลยเพียงตั้งแต่ว่ารักษาแต่ว่าผู้ที่มาเอาศาสตร์ของเจ้าเจ้าบ่คิดถึงเขาแม่นว่าท่านฟารินี่แหละมันจังเสียปัจจุบันนี่คือกันคนส่วนมากอยู่อเมริกานี่มีแต่คิดว่าโอ๊ยประเทศลาวเฮาน่ะบ่มีแพ้เอาไปได้ดอกคือเราฟันโดนพวกท่านฟันไปโดนอย่าว่าเขาสิบ่ออกของจานท่านเด้อพวกท่านยังบ่ถือกันปานนี้นะเล่าแล้วน่าหลอกเล่าอยู่ได้พวกท่านก็บ่ถือกันอยู่แล้วประเทศใดเขาสินับถือพวกจานแล้วเขาสิถือพวกจานมีแต่เขาหลอกใส่พวกท่านไปแล้วบ้างพวกท่านก็ต้องเตรียมไปโลด
แต่ว่าข้าพเจ้าคือสิบ่ตายง่ายดอกอาจสิเห็นว่าพวกท่านจะเป็นหยังดับเป็นใจอีโนทางฟาดีเนาะคิดว่าพี่บ่ขามาบ่เหยียบข้าพเจ้าง่ายดอกเพราะว่าคั่นจะตายตายแต่หึงแหละข้าพเจ้านี่ตายแต่ร้อยร้อยดำโลอยู่พุ่นข้าพเจ้าบอกเลยบ่ตายมันนั่นเดี๋ยวนี้พวกแล้วเล่าน่ะบ่ว่าจะผักและหลัดแล้วก็ประชาชนคนเล่าส่วนหนึ่งพี่น้องอันนี้เฮาเว้าความจริงให้กันฟังเขาดีใจที่ว่าการประชุมจบลงได้อยู่ในประเทศเรานะเพราะเขาคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านสัจจะเขาคุมได้แล้วเขาดีใจที่มันจบลงได้บอกเดี๋ยวนี้เขากำลังจะออกมาท้าทายพวกเขาพรรครัฐกับการเลือกที่ออกมาพวกสภาพวกอนุสถานีแห่งชาติของแนวเล่านี่มันจะออกมาท้าทายพวกเขาจักหน่อยท่าบังลดแม่นเดี๋ยวนี้มันกำลังท้าทายพวกเขาทางเฟซบุ๊กอย่างนักมันบอกว่ามันไสยศาสนาแล้วมันบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเกิดขึ้นเรื่องว่าสหรัฐอเมริกาไปช่วยมันมันก็ท้าทายสหรัฐอเมริกาอีกว่าสหรัฐอเมริกานี่เป็นคนบ่จบบ่ดีจังได๋คือมันตีมันใส่หลายไปซิอยู่ใน Facebook อยู่ใน Facebook ของภาษาลาวน่ะแต่ทุกคนก็ต้องเข้าใจเนาะเพราะว่ามันปลุกระดมคนมันอยู่ทางในบ่ให้ไปลงเสือตามที่ว่าท่านประธานโอบามาเว้าคําแถลงการณ์ต่างๆไปน่ะเห็นบ่การปั่นป่วนของเขาเจ้ากันตั้วยั่วของเขาเจ้าท่านสัจจะแล้วมาเบิ่งบัดนี้คนลาวเฮาอยู่ต่างประเทศสิไปพร้อมเขาบ่หรือว่าสิพร้อมพวกเรารักษาของเฮาก็บ่ฮู้ของเขาเห็นบ่อันคนเฮานี่ถ้าบ่ถ้าบ่เห็นความจริงกับบ่อยากเชื่อนั่นล่ะอันนี้แหละบ้านเมืองเฮามันยังแตกมาตั้งแต่สมัยใดมาก็ย้อนแม่นเบิดก็ย้อนหยังดอกบ่เชื่อกันบ่เชื่อผู้นําบ่เชื่อนโยบายที่ดีที่ถูกต้องมีแต่ว่าเอาแบบว่าฮุนดูสหายะแบบว่าอุปสมบทหมดป่าท่านฟาลิอย่าเอาแต่ชนะคนเฮานี่ข้าได้กินเหล้าเข้าไปก็เอาชนะโลดบ่ได้ชนกับหยังเอาตั้งแต่ละเอาตั้งแต่สุรานารีมาเป็นอันบันดองถัดความที่ว่าไปมามันก็ผิดกันแม่นบ่ท่านฟาลิอันนี้เฮาเว้าความสื่อคนลาวเฮาเป็นนิสัยมาซั่นตั้งแต่สมัยใดมาข้าพเจ้าก็ได้เห็นว่าข้าพเจ้าก็ฮู้จักบ่แม่นบ่ฮู้จักไผมีอำนาจก็มันใส่อำนาจแบบบ่ถือกอกอันนี้ข้าพเจ้าบ่มักเด็ดขาดบ่ว่าระบบใดก็ยากข้าพเจ้าบ่มักเด็ดขาดข้าพเจ้ามักเป็นคนที่ว่าซัดซื้อให้ฮักประชาชนให้เฮ็ดให้ถือกอกบ่แม่นมีอำนาจจะใส่อำนาจสมัยใดก็ขึ้นเหมือนกันสมัยแต่ยุคใดก็ยามันมาเฮาก็อ่านเฮาก็ฮู้จักประวัติศาสตร์มันเป็นอะไรมันผิดกันคนลาวมีแต่ตั้งแต่ผิดกันเฮาบ่อยากให้เห็นผิดกันซะเนาะอยากให้มันถูกต้องว่าแต่ว่ามันก็เป็นไปยากเนาะถามเพิ่นนี่มีแต่หวังว่าพวกเฮานี่มันขึ้นกับพรรคและรัฐและสัจจะรัฐบาลเป็นผู้จับคือกับพ่อกับแม่เฮานี่แหละคันว่าอยากให้ลูกฮักกันก็ต้องสอนให้ฮักกันฮักกันเด้ออันนี้รัฐบาลของพรรครัฐเขาก็บ่ต้องการให้พวกเล่าของพวกเขาเป็นมันคนเล่าหั่นน่ะแต่ว่าที่มาเป็นรัฐบาลเฮาบ่ฮู้ว่ามันเป็นแก้วบ่ฮู้ว่าคือหมอทองรุ่นจังซี่เฮาบ่จักมันไผฮู้ก็แน่ว่าทองรุ่นมาจากไสอยู่เมืองใดเป็นแขวงใดก็แน่มันคนเกิดอยู่ไสแต่ว่ายังฮู้ว่าคนนั้นบ้านนั้นเล่าเสือกุบ้านยังก็แทบนี่ล่ะเมืองอุบลนี่ล่ะพ่อแม่ลูกพาไปอยู่เพิ่นเมืองของป่าเนี่ยฮู้เป็นคนอีสานนี่อันนี้อันเฮาก็ยังบ่ฮู้เขาก็ต้องเฮาบ่ฮู้จักเขาเขาวางแผนกันอะไรจะเอาลาวเฮาก็บ่ยังบ่ฮู้เพราะว่าลาวก่อนมีแต่งูเด้อบ่สมัยใดก็ยามันก็ย้อนว่าลงเสือเขาแยกตัวเองนะ3ไอ้น้องเขาบ่ให้อยู่นํากันเขาแยกเขายั่วไปว่าจะกลับกันบ่ได้ล่ะจะจะผิดกันเองเมื่อไหร่จังสิเมื่อไหร่ล่ะคนผู้นํานี่นะสิว่าสิขึ้นเอาน่ะเฮาออกจ่อๆนะบ่เว้าเรื่องแต่สมัยอันนั้นประเทศ3ล้านสร้าง3อาณาจักรเฮาบ่เว้าถึงนะถ้าบอกถึง3ไอ้น้องเพิ่นเท่านั้นมาใกล้ๆเนี่ยที่เฮาฮู้นะท่านฟาลิแม่นไผเป็นผู้เฮ็ดบ่แม่นไผดอกก็คนผู้เขาบ่หวังดีแหละแม่นบ่ท่านฟาลิมีไผหวังดีต่อเจ้าบ่มีสบายดีครับสบายดีครับได้ยินบ่ได้ยินดีแจ้งดีครับแจ้งดีเอาต่อเอาเลยคือเมื่อไรยิ่งขัดเนาะไปดูเนาะได้ยินขัดอยู่ทางนี้แจ้งปานยังบ่ทางสมูสิแตกโอ้โอเคเบาแห้งเอาเท่านั้นขอต่อยอดทานเจ้าขึ้นมากจะได้ยินแต่ทานเจ้าว่าได้บอกว่ามาแต่เรียกเล็กน้อยแล้วก็ได้มาเปิดจะได้ยินทานเจ้าคนเดียวเบอร์หูเจ้าก็ไปเขาในนอกเบอร์ไป
จ้าเอาเส้นเลยมันอยู่กับถึงยังไงกับข้อตัวข้อไปพอมาเมื่อทันเวลาบริเปิดตำนี่ขึ้นมาบ้านมาเปิดจะพอเจอทานเช่นจะเอาอยู่ปังปังปังเรื่อยแต่อดเมื่อไรจะได้ว่าอย่าเข่าเป็นปังปังเหมือนกันอีกหน่อยหนึ่งเจ้าเจ้าเช่นเช่นอันนี้ค่ะอันนี้ข้าพเจ้าเองน้ำแทงเนาะแสดงความหักแทงมาและนับถือทุกสุขทานสามเราทานกาคนหักสารหักเป็นดินเฮาบอกว่าอยู่นอกเลยอยู่หน้าอยู่ไกลอยู่ไกลใส่เจเรสแต่ถ้าว่าพี่น้องพ่อแม่คนหักสารหักเป็นดินน้ำแทงเป็นเทิดทูนเอาไว้ในจิตในใจเป็นพิเศษวันนี้ข้าพเจ้าเองขยากาสร้างความหักความแท่งแสดงไปถึงพี่น้องประชาชนทุกทุกทานอันนี้ก่อนข้าพเจ้าไปขอถามสบายดีท่านดร.ฟารีเนาะสบายดีแล้วดร.ฟารีประธานพระจ๋าสบายดีในเรื่องไปถึงท่านนายคนสุดใจวงสวรรค์อันนี้ขน้อยเองน้ำแทงขอฝากความหักความแท่งและความจมหักความดีไปถึงท่านถึงจังไหนขนาดเองผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเด้อท่านนายพลอันนี้ถึงยังไงก็อภัยให้ตัวขนาดเพราะว่าสิ่งที่ว่าเป็นมากคือกันกับพายุพัดบ้านขนาดนั้นมันก็โทษกันยากครับกันยากเพราะฉะนั้นขนาดก็ขอโทษมาหาท่านนายพลแล้วก็ขอบคุณนะท่านชี้ตกตุกทานของท่านในพ้นแล้วก็ถึงยังไงขน้อยเองก็ยืนอยู่วงเก่าขน้อยเอาชีวิตเป็นเริ่มพันป้องกันยุทธและชื่อเสียงของท่านในพ้นไว้และพวกเฮาจะเอาข้อประกันจะบ่ให้ใครมารู้ถูกไปเหยียดย่ำบอกว่านายพลนายพันนายร้อยนายชิ้นนายจาทหารเคยเอาเลือดวางแผ่นดินมาแล้วพวกเฮาจะครุฑและนับถือทุกทุกทานคือกันกับทานพระเอกขาวอินทร์ชิ้นใหม่เช่นเดียวกันขณะก็ขอเกิดทุ่มเป็นที่ว่าต้นกำเนิดของทหารกองทัพแห่งชาติพลเมืองจักรราเฮาอันนี้ขณะเองก็ฝากความกินหอดและคิดถึงทุกทุกท่านคณะนักรบเก่าบวรทหารอากาศทหารบกหรือทหารเรือกระแตนับแต่นายพลนายท่านหอดนายชุดนายจ่าทหารธรรมดาอันนี้เขาก็ยังนับมาและกระพริบตาอยู่ตลอดช่องบริยาไปดูถูกและดูมินและก็เหยียดน้ำและก็ลดชักชี้ของทหารนั้นลงไปพวกเฮาจะยกไว้ที่สูงที่สุดเพราะว่าเท่าที่พวกสามเหล่าทหารกาจะเห็นได้นอกจากว่านี้นี่กาถึงอย่างไรกาพวกขน้อยเองหวังว่าท่านผู้รักผู้ใหญ่คงฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นขน้อยเองจะฝากความและคิดหอดและคิดถึงขอให้ท่านผู้รักผู้ใหญ่จงมีอายุมันและควรเงินตลอดดีตลอดล้านขอบคุณและเงินสร้างของบุตรการอันนี้ขณะเองน้ำแทงผู้เก่าฝากความอาคมแทงไปด้วยใจบริสุทธิ์พุทธองค์แท้ขน้อยอันนี้ข้าพเจ้าเองก็ขณะเองจะอวยมาทั้งคณะที่ปรึกษาสามระพันกาเฮาคือเห็นจิตผู้โซนบ่สบายดีเท่าไหร่เด้อแต่ของคั่วแล้วก็ในเอกคำแดงน้ำมาวงสบายดีฝันเบื่อขอบคั่วเนื้อพอธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันขอให้เป็นหุ่นผู้หุ่นใจลูกหลานนะครับไอ้เจ้าห้องสมบัติในเอกเจ้าห้องสมบัติเฮาอันนี้ก็เป็นที่ปรึกษานะครับที่เสียชุดแบบทานบ่เอ็ดบุญเกลียนพ่อมีชุดนอกอันนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของสามเหล่าทหารกาเพราะฉะนั้นเขาก็เคารพและนับถือทุก
ุกการและสมาชิกหัวหน้าแต่ละรัฐให้บริไปเอ็มเรียกซื้อยูน้ำก็ขอโทษขออภัยเพราะมือนี้เขาจะเสียเอาซื้อแต่ออกมาชัดท้ายสบายดีทุกทุกทานเพราะฉะนั้นเขาโอกาสมันเหมาะสมมือนี้ก็ขอทักทายสบายดีไปยั่งพี่น้องทุกทวนหนาสามร้อยพันกาบว่าสมาชิกหนึ่งชื่อรุษนับจุนุนกระแตเป็นเอื้อเป็นอายเป็นพ่อเป็นแม่ก็ขอฝากความรักและคิดถึงทุกทุกทานทุกทุกวัดทุกทุกเมืองอันนี้น้ำแทงเองประสานงานไปถึงทุกทุกทานเพราะฉะนั้นกระเองจังฝากความหวังมีน้ำทุกทุกทานขอให้ทุกทุกทานจงเป็นคุ้มครองใจให้สามร้อยฐานกาเฮานักเล็กพิเศษของลูกของหลานเพราะว่าผู้น้อยและผู้ใหญ่เฒ่าแก่ให้มาถือเป็นพ่อเป็นแม่ทุกทุกทานวันนี้ข้าพเจ้าคณะเองจะประสานไปถึงสปป.ลาวคือเสื้อต้นกินกินชากินเนื้อกินบานกินเนื้อเนาะเรียกขอต่อยอดทานทัศจะอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าสปป.ลาวถ้ามันมีศีลธรรมประจำใจมันมีจิตใจว่ามันเป็นคนลาวเพื่อแท้ประชาชนคนลาวเฮาก้อยนี่มันก็นี่หนีบ่หาแต่ว่าเปรย์ว่าชีวิตอันนี้มันไม่มีสนใจเลยเดี๋ยวคนลาวแต่ยังไม่ห่องกระชุ่มทานปรากฏมาว่าจังไหนทาวทานนั่นช่างพระชาญคิดออกนอกหรือว่าลูกหลานนั่นก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นเบาเรื่องยังแต่ก็เป็นแถลงหน้าเรื่องยังไงเพราะว่าดื่มทานทั้งลูกเด็กได้พระพวกตัวผู้ก่อเล่าเหตุตั้งแต่สมัยเพื่ออันคำใต้ที่พระบรมหรือว่าคณะเล็กกระเดาแต่เป็นพรรคระดับของรัฐบาลสปป.ลาวเนี่ยเพราะว่าเป็นยังเขาจึงตัดข้อมือของเด็กของหลานแต่ละคนหรือว่าแต่ละมีเศร้าหน่อยไงกระเดาแต่ถ้าเขาเรานั่นมีความรู้ความหยักเขาอาจจะเปลี่ยนบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเนี่ยท่านพวกคณะพรรคระดับนี้พวกสิทธิ์ตุทานและกษัตริย์มหาตุทานติดข้อมือคือท่านเรียกว่ามาว่าเรื่องเนี่ยว่าเป็นอย่างคนเล่าเอาแต่ละคนเป็นอย่างเออพระชาติคิดจังบ่คล่องแคล่วและกระเบื้องนี้ข้อมูลข้อมรักขึ้นมากมายคือเช่นตัวอย่างฝ่ายต้นกันขำขึ้นเรือนน้ำตรงนี้เขาจะหล่อไหวหล่อไหวหรือว่าประเทศอื่นวัดเบื้องหน้าประเทศลาวตรงนี้คนลาวเขาแต่ละเงินว่ายพระสร้างคิดอยู่ละเพราะว่าพักระลัดมัดปิดหูบังตาไว้พี่น้องประชาชนบ่ให้มีข้อมูลและก็งดคิดปัญญาอย่างนั้นงดมันจะค่อยใส่พี่น้องประชาชนหนึ่งคือกันคอยขาแบบสมัยเมื่อก่อนมาคอยขามาใส่นี่พี่น้องมันจะอยากได้ยังมันก็เห็นคือกันกับใครในกำมือมันปัจจุบันนี่มันกำไว้มันจะมีเหตุแตกมีอะไรก็แตกได้แต่คนดีของศาสตร์นั้นมันเอาไปเตือนถึงนิดก็ว่าชนบัตรชนพ่อนเนี่ยมันบอกกล่าวถึงเรื่องแบบก็คือกันครับว่านด็อกเตอร์ที่ว่าเพิ่นเล่าอยู่ในสภาพมันพวกโคตรชาญนั่นไปดีอยู่ใส่อันนี้ขนาดเอริกน้ำแสงจะย่อมือขอถึงทานคุณน้ำอเมริกาคือทานบรักโอบามาเสนอถามขนาดไหนว่าพวกเขาเราอยู่ไปใส่คนดีของประเทศเนี่ยมันไปใส่เขาไปเชียงเลยใส่เขาไปยอดดึงหนังยันลูกเต็มเนี่ยบอกหรือว่าเนี่ยเป็นเขาเรามีไม่มีชีวิตอยู่บอกเห็นบอกถ้าว่าที่นั่งช้อตัวเล่าถ้าว่าออกนอกนี่ยอดทางไม่มีมันจะตัดชีวิตแบบทั้งนี้พี่น้อง
คนลาวที่หักแพงเชื่อชาติลาวที่อยากเอาเกียรติและศักดิ์ศรีของเมืองลาวเฮาไว้ให้ลูกให้หลานเฮาพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งเอาให้หมูเป็นตาท่านอาจารย์บรมบรมมาเป็นไปและหน้าหน้าประเทศมากเป็นตัวอย่างคือประเทศฟิลิปปินส์นั่นคือนำเขาไว้คิดน้อยเดียวบ้านเมืองเขาหนึ่งหื้อหื้อหื้อเลยแม่นบ่ล่ะอันเรื่องเล่าเขามีคาแล้วคาอีกคาแล้วคาอีกจีแล้วจียังไม่มีกาเพราะว่ามันยังกาเลยสี่กองพลนั้นเอาทหารเหยียดมาขอบคุณประเทศเล่าได้ขาพี่น้องพระราชนคุณเล่าออกมีตรงไหนตรงหน้าคือมีผู้มีฝาก็พี่น้องสังเกตบนรถอยู่ในนักเรียนกันในเรียนกันมีถึงคิดคัดโม่แบบนี้สมุนไม่มีนั่นแหละมีแต่รถพนักงานอย่างเดียวรถพระราชนคุณเล่าไม่มีอีกเห็นบ่พี่น้องอันนี้มันเงินคนถึงกันด้วยว่ามีตึงกันหรือว่าเหยียดเงินกันขนาดใดนี่พี่น้องคือพี่น้องสังเกตมึงกระคักว่าท่านบรมองค์อาจากเวียงจันทร์ถึงไปร้องระบางเห็นเหนียงเหนียงคุณเห็นจันทร์เหนียงด่างเป็นเหนียวไหนเหนียงคุณเห็นจันทร์ชุกชุกเป็นเหนียวไหนเชื่อหลายนั่นเก้าชิดเก้ามันจะเอาคนเบียดคนจีนที่ว่าเราภาษาเล่าคงแค่บอกเกิดที่นี่มันเล่ามาให้สัมผัสแต่คนเล่าเขาโดยตรงแท้ๆโดยนี่ท่านนี่นี่บอกคนที่จะปากทั้งรู้พระบางบอกโดยนี่ท่านท่านนี่นี่จะเล่าแบบมาคนไทยๆหรือว่าไต้หวันนี่คือแบบจอมจอมจอมนัดเห็นไหมเพราะว่าเขาเรามีพ่อแม่เขาเป็นติดต่างแต่เขามาเกิดอยู่เล่าเขาก็เอาพวกนี้มายืนยันผมบอกพี่น้องฟังกันกระคักดึงกันกระคักไหนดึงไอ้ฟังไม่หูดูหูตาของพวกเราพี่น้องเขาไปดึงเลยยูเฟซบุ๊กบอกยูออนไลน์บอกเขาไปดึงว่ามันเป็นหนังมันแม่หนังเกิดอยู่ในเล่าปัจจุบันนี้ผมบอกมันปิดหูบังตาพี่น้องประชาชนทุกเดือนนะเรื่องนี้ปากนี้เขียนเรื่องให้เขียนมันได้เนี่ยจะควบหนึ่งอันนี้พี่น้องให้มั่นใจว่าสามเดือนทหารกาไปยังจะกาออกมานี่เท่ากับชอบไปตัวล่าหรือยักแจ้งยักคล้องกันมันจะเอิ้นสามทหารกาไปขึ้นโคตรที่บ้านหมดเติ้ลมันมาเลยแต่มันเอิ้นเลยแจ้งบอกรถไฟฟ้าดีก็เขาจะไปขึ้นหรือนั่นเดิมเขามีสัญญาอันนี้สัญญาของเราเห็นบ่พี่น้องเขาจะเอาไปคืนมันเองพี่น้องพวกเขามีหลักที่ว่าเขาจะพาพี่น้องประชาชนคนลาวเขาเดินดูทุ่งอ่ะมุดบ่อเดินไปตกน้ำมุดขาดพี่น้องอันนี้ขอให้พี่น้องเชื่อมันว่าสามเราทหารกาคนอากาศนักบินเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาข้อเป็นประกันเพื่ออยากให้ประชาธิปไตยเข้าไปในเมืองล่าของเฮาที่ให้มันเชื้อชดบนน้ำให้ลูกเฮาหลานเฮาดีเฮานี่การศึกษาหำเลี้ยงนี่ห้องหมอห้องเลี้ยงคุณบอกถนนหุบบ้างให้มันคือบ้านเป็นเมืองฐานฐานตรงนู้นเปิดโอกาสให้สามฐานกล้าเข้าไปแม่ฐานตรงนู้นเปิดออกมาเนี่ยเปิดไฟเขียวเนี่ยพวกเขาจะไปหยุดมันว่ามันดีหาตี้มันจะเจริญเรื่องขนาดใดพาพามันเจริญไม่ได้ฮะพวกเขาเอาข้อประกันเลยผ่านตรงนี้เก้าสิบเก้าร้อยล้านเนี่ยเก้าสิบล้านเนี่ยรัฐบาลอเมริกาเสียหายรัฐประเทศมันเป็นอยู่มันจะเมื่อนนั่นฮะไปโกงผู้ระเบิดมันเบ็ดเบ็ดออกมาหัวสองล้านหัวสามล้านครับยางน้อยเบ็ดเบ็ดออกสิบล้านเนี่ยการนั้นเอามาสร้างบ้านสร้างห้องเรียนได้เปรียบเลยงามเจ็บใจอีกทานเห็ดหน้าเลย40 ปีทานแบบว่าได้แค่ประสิทธิ์เดียว
เห็นไหมยังเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมยังนึกจำนวนหนึ่งไปใส่เบ็ดฐานฐานเอาไปเชื่อมไฟเอาไปให้ไฟเบ็ดขันเราเอาไปให้แก้วแก้วหนึ่งมันไม่เชื่อศาสตร์ตะกุนของคนเล่าแก้วหนึ่งมันก็คนแก้ววันยังคำเห็นบอกที่ไหนฟังคนแก้วเสียแน่ขอบอยู่เสียลูกเสียเต่าเสียบ้านเสียเมืองเสียพี่น้องประชาชนคนแก่มันซื่อๆเป็นไหนเล่าตายอยู่เกลียดเมียตายอยู่ซื่อๆเขาเหรอมันไม่สนขอแต่มันไหนเห็นไหมเรื่องนี้มันก็ไม่เหยียบยันพักระลักพวกแซ่บพวกเล่าเนี่ยนะเรื่องนี้พวกทานเด็กนครมันก็ยิ่งตื้นตาแดงเชื่อมเงินตาตั้งชื่อพวกทานเนี่ยเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้ทานภาวทานเป็นคนดีพาต้นเลือดเนื้อเชื้อของคนเราทำได้ไม่เห็นแบบนี้เลยพวกทานก็ไม่เห็นแบบนี้เลยทานท้องลูกและทานท้องสิงและตั้งนี่จะทอยาหรือว่าเชิงสวัสดิ์ดึงสวัสดิ์แบบหรือว่าเชิงสวัสดิ์แก่บุญท่านแบบหรือว่าข้ามใจชีพดอมแบบรู้หัวหน้าไงบ่ไปชนพวกวิหารบ่ไปชนพวกวิหารก็เหลือคนเดียวรู้บ่มันเป็นอย่างเขาจังคอยเชื่อออกเพราะว่าใครใครชนพวกวิหารอาจจะผู้จักเนื้อในใจความเพราะว่าใครชนซึ่งปัจจัยเล่าแก่มันก็ต้องกำจัดใครชนก่อนบ่ให้ใครมาหื้อซึ่งน่าซึ่งของมันแม่นบ่ทางเสียจ๋าอันนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนเห็นบ่ข้าพระเจ้าเอิญคนหักศาสตร์แท้คนหักแผ่นดินแท้จังออกมาออกมาว่ากันออกมานั่งอยู่หน้าแก้วทีวีนี่เพื่อปกป้องพี่น้องเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากได้ประชาธิปไตยอยากได้เอกราชอยากได้ความสุขงามดีเขาไปให้บ้านเมาเมืองเฮาพี่น้องเพราะฉะนั้นพวกเฮาจังตัดทิ้งใจหยาดเอาเวลานี่ไม่เห็นนั่นเป็นก็โอเคพี่น้องต้องเรียนและยืนวิการนี่ตั้งแต่ที่สิบห้าเท่าท่านนั่นเป็นวิการจิ้มวิญญาณวิการจิ้มตลอดเลยเรื่องครอบครัวเรื่องจ้างเขาก็มีจิ้มเขาก็เป็นเขาสามขึ้นมาเลยเรื่องก็มีอยู่มีสี่อันนี้พวกเราพวกยินพวกใจเมื่อถึงมันบอกห่างตรงนี้ก็พอได้ยินได้กินเป็นอย่างเดียวเขาจะมีเป็นเรื่องว่างเรื่องนี้เรื่องนี้เพราะว่าไม่สงสารลูกหลานของเราถูกขาดถูกใต้ถูกเผาทั้งวิตทั้งแรงถูกได้แกล้งจนเป็นย่ำพี่น้องอันนี้ขอให้พี่น้องคนเล่าเขามาซอยกันพี่น้องไอ้หูสองน้องหูหนึ่งเสื้อส่วนเดียวถ้าจะกินกล้วยเม็ดหนึ่งมันไม่ได้มันต้องเอาหลายสิ่งกันมาจะกันพี่น้องเงี้ยเราเกิดฟ้าดีมันต้องเอาหลายสิ่งของมาจะกันพี่น้องให้ไม่มีเวลาที่มาเตะมาตอบกันมาเสียงกันแบบพี่น้องให้ไปเสียงกับบักซอยกับเล่าบักต้นศาสตร์ต้นแผ่นดินเสื้อกินเสื้อปีนแผ่นดินเล่ากินพี่น้องเขาไปสู่กับมันบุตรมันมาคุดดอกเงยบอกข้ามเอาขาพี่น้องเขาจะเส้นตามผู้ตามผาเดินผู้กับเงาหลงเดินรถดื้อรถแกไม่คุดดอกนี่มึงจะเจออาลอยขั้นทานต้องวุ่นวายติดตัดว่าให้เขาตัดตัดไหนทำได้ปากเอ้ยอย่าที่มาตัวถอดทานต้องวุ่นเห็นอยู่รถแดนออกจากไปเวียนน้ำคนไหนไปดูมีมิตรอยู่ทานต้องวุ่นทานว่ายจริงๆทานว่ายได้แต่ความเหตุของทานว่ายจ้าขันเบิกถ้าทานเหตุไม่ได้ต้อยให้ทานเราทานขาดจ้ะทานทั้งนี้เปิดไฟเชื่อให้พวกเราจ้ะน้ำแทงจะมีความหิวความรักที่ว่าจะเสริมได้แบบห้างซื้อห้างจ้าให้บ้านเลี้ยงให้เจริญในหงอกน้ำที่สุดเลยคือทานทั้งจ้าเราเอามาแดกทั้งโลกทานทั้งนู้นก็ไม่ได้นั่นทานจบเหมือนดักเตอร์น้ำแทงจบบักคำไทยมาใส่กันเดิมเมืองไทยมันสิเนื้อไทยทานเรื่อง
ของอาจารย์นี่ตั้งห้องคักๆมื้อนึงตั้งคักๆมื้อนี้เฮาว่าว่าเอิ้นว่าทานนี่ตะมื้อหน้าเฮาเอิ้นว่าสิไผแบบนี้ว่าแล่นไผจิตแล่นไผก่อนแบบแต่เฮาสิเอิ้นได๋แต่เดือนนี้เฮาเอิ้นทานอยู่ขอให้พวกท่านนั้นภาวะเป็นบ่ได้อย่าให้เกิดวันที่8ท่านทั้งหมดท่านเนี่ยเปลี่ยนแปลงซะให้ได้แก้วนี้จากกระเทียมเล่าเฮาซะอย่าจะเอาแก้วมาออกน้ําคนเล่าและพี่น้องประชาชนเฮาขอให้กําจัดให้มันนี้ตื้อมันจังอันนี้มันเป็นคีย์ดีที่สุดสําหรับชีวิตของท่านและครอบครัวถ้าท่านนี่เฮ็ดท่านนี่แหละคือท่านพระเจ้าเว้าท่านนี่แหละเป็นคนแรกเขาจะเปิดฉากในท่านนั่นแหละต่อแล้วมากกว่าเรื่องครอบครัวทานลูกหลานของทานนั่นนะเรื่องทานชนิดชนสบายเรื่องเรื่องคือต้องยึดการแต่กินตื้อดูของทานหลานของทานเอาชื่อคนอื่นง่ายเรื่องเอาเสียงคนอื่นมาอ่างกินเรื่องเรื่องสบายสบายแต่พนักงานแต่ละคันนั้นไม่มีเรื่องเรื่องกินเรื่องของบุคคลนั้นกินแบบสบายเรื่องโก้เลยเก้าชุดล้านเขามากนี่แห้งทานเงินจุโกไปเลยประเทศอื่นอีกญี่ปุ่นอีกจีนกับปูอีกเนี่ยมากประเทศฝรั่งเศสอีกเขาผู้จอยมากพวกทานโก้ไปเลยแต่มันจะหอดแต่ถ้าเป็นคนเล่าเดี๋ยวน้ำเตียงในปัจจุบันนี้เรียกว่าค่อยจากกันโครงการแต่ประเทศอื่นมาซอยก่อนจนจะมีโครงการไปซอยพี่น้องประชาชนน้ำเตียงน้ำพักอันนี้มันเป็นรัฐบาลใดจังไรทานถ้าทานเล็ดไม่ได้ยึดสาธารทั้งนึงยึดพ่อและทานทั้งนึงยาสีซ้ำเติมขึ้นเล่าไปได้พออันนี้ขอห้องน้ำตาลเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเองน้ำแทนผู้เก่าออกหน้ามีนี้เพื่ออยากว่าแสดงต้านนี่ให้ทานทั้งนึงเข้าใจกับคัดแต่พวกเฮาจะไม่ยึดเมื่อมีหยุดชีวิตน้ำแปลงมือไรมันบ่สิ้นมือมันไม่มีหยุดมือไรอันดิ้นผมหนามันมือมันมันหยุดอาจจะมีมันบ่ล้านมันบ่ลืมมันบ่พอไปอีกทานทั้งนี้เลยทานมาแต่ห่วงแบบเพื่อให้เฮ็ดมันเฮ็ดมันถึงที่สุดคุดเนี่ยมันถึงเหงาถึงหาดมันจะแท้ทานทั้งนี้อันนี้พอฝากความหักความแห้งไปถึงพี่น้องประชาชนคนรักษาบางคนยิ่งเฮาทุกทุกทานขอให้ทุกทานน้อมรับกันดีขอให้มีมีที่กินขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนท่านคิดเป็นใดคอยใดดังใจประชาชนอยากใดเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าเองน้ำแจงรูปเก่าลูกเจ้าล้านเจ้าขอจบเพียงตัวนี้แต่เปิดฟ้าดีขอมอบไม่มีชื่อนะครับเปิดฟ้าดีอาจารย์พระจ้าขอมีขอบใจเป็นพิเศษเพื่อข้าพเจ้าออกมาว่าออกมาว่านั่นมีการขอขอมีขอบใจนะเปิดฟ้าดีอาบายครับขอบใจละครับขอบใจละอันนี้ละพี่น้องเฮ็ดให้พวกเขาออกมาเป็นยังเขาจะออกมาเพราะว่ามันมีมือที่3เข้ามาในประเทศลาวของพวกเขามือที่3เนี่ยคือแก้วเวียดนามเหนือพี่น้องอันนี้ข้าพเจ้าขอบอกไปจากใจจริงของข้าพเจ้าเจ๊กจีนนั่นมันอาจจะโหดเหี้ยมเมื่อในสมัยก่อนแต่มันก็ลงพิษคือกันที่มันไปซอยเวียดนามในสมัยก่อน เริ่มต้นมันลงพิษไปซอยเวียดนามเขามาตีเราเขามาตีเวียดนามแตกในเมื่อมันหู้ละเวียดนามเนี่ยเป็นคนบอดี้เป็นคนเพิ่งผ้าอาศัยบ่ได้เป็นคนเสื่อใจบ่ได้มันต้องตัดเวียดนามนี่ออกมันบ่ซอยเวียดนามเพราะเวียดนามน่ะเขามาตีประเทศเราโดยใส่ผลประโยชน์จะยึดเอาประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศของมันเห็นป่ะพี่น้องสิ่งที่ว่าเขาตีกันในสมัยก่อนน่ะไปยังจีนจะเขามาตีเราเพราะเขาเสื่อว่าสุพรรณวงศ์ว่าสุพรรณวงศ์ไปตั้วเขาเจ้าอยู่ในเทพ12มนาอยู่แถบเมืองมัง
เรียนเหมือนนะบนนอนเขาสุภาพนุ่งเนี่ยไปตัวจีนในท่านสักเออแม่นไปตัวจังหวัดแล้วนี่เขาเลิกล้มเสือสุภาพนุ่งเขาก็เลยเขามาซอยได้เมื่อเขาหูว่าเรื่องเล่าเนี่ยบนคมจริงแล้วจีนมันจังทอนตัวออกไปมันจังว่ามิตรแก้วเนี่ยเขามาแก้วเขามาบ่ได้แก้วจังไปหาโซเวียตเพราะว่าจีนตัดการส่วนเหลือทางด้านอาวุธสงครามอะไรบอกความจริงเหรอไม่ล่ะแล้วมันจะไปหาโซเวียตโซเวียตจะขอมาห่วงมือเพราะโซเวียตเป็นศัตรูกับสหรัฐอเมริกาในเมื่อก่อนก็เลยอยากแก้แค้นกับสหรัฐอเมริกานี่ก็เลยขอมาซอยเวียดนามอันนี้เรื่องจริงจะขาดพระเจ้าค้นคว้ามาอยู่ในด็อกคิวเมนต์ของสหรัฐอเมริกาหรือว่าของสากลเขาจะบอกกันจีนเขาจะว่ามันบอดีก็แล้วแต่พอน้องพี่น้องเขาสิคืดเดี๋ยวจะคืดแต่ว่าแก้วนี่มันโหดเหี้ยมกลัวเบ้ามัดอยู่ในทริปเอเชียของพวกเขามันบ่แม่นจักได้แต่เรามันบ่แม่นจักได้แต่เขมรมันบ่แม่นจักได้แต่ประเทศเวียดนามใต้มันจักได้บ่ได้ประเทศพุ่นรวมทั้งฟิลิปปินส์พุ่นน่ะมันจักได้นะมันไปฮอดฟิลิปปินส์มาพุ่นน่ะคู่มือนี่มันก็ยังเต็มอยู่ฟิลิปปินส์พุ่นน่ะแก้วน่ะพี่น้องแต่มันเอาบ่ได้ซื่อแล้วเว้าหยังสําเล่าของพวกเฮานึกว่าพวกท่านแล้วมันจะออกง่ายๆเนาะท่านพลีแล้วมันสิออกได้จังได๋ท่านสัจจะเรื่องสิทธิมนุษย์นี่แก้ไขบ่ได้ในเรื่องข้าพเจ้าว่าขั้นบ่เอาสัญญาหรือสัญญาบ่เว้ากันนี่ดักจีนเป็นผู้บีบผู้เก่ามันจะสิออกได้พวกท่านถามบ่เอาไสจีนบีบเวียดนามออกจะสิเอาไผออกอันนี้เฮาบอกกันความจริงอำนาจบอกความจริงหมดอำนาจต้องปราบอำนาจเออสหรัฐอเมริกากับบ่มีปัญญาบ่มีปัญญาบ่มีปัญญาที่จะไปแก้ไขเพราะว่า1สัญญาสัญญาเฮามีอย่าจีนเป็นผู้เซ็นและจีนเป็นคนอ่านในสมัยสุพรรณวงศ์อยู่ฮะอันนี้เว้าความจริงเขาเว้ากันเลยคักเนาะแม่นล่ะแล้วก็หนึ่งประเทศจีนทหารจีนที่มาตีฟ้องสลีนะไปฟังอยู่เมืองสางยองลงไปฟ้องสลีต่อสองหน่วยผู้ของท่านต่อเขาใจเอาเบิดทุกคนนะเขาซวยพวกสุพรรณวงศ์เลยเขาไม่ได้ซวยเวียดนามเขาไม่ได้ซวยเวียดนามเขาไม่ซวยเวียดนามเพราะว่าสุพรรณวงศ์ในตอนนั้นดับไปอยู่ในเขตเมืองมางฮะดับไปคุดข้องซวยพวกสิบสองปนารือฮะอยู่เขตเมืองมางเมืองพงเมืองหลาดให้พวกท่านเขาใจเอานะก่อนเขาจะไปซอยนะมันบ่แม่นง่ายเรื่องประวัติเฮาต้องเห็นจริงว่ามันไผเป็นหยังว่าไผเฮ็ดแนวใดมันไผจะวางดีเรื่องจริงเขาเมืองลาวนะอันนี้เขาบอกตรงๆเนาะเขาต้องว่าอ้อมขอบนะเมื่อใดองค์การสหประชาชาติเมื่อใดที่ว่าโลกนี่นะเขาบีบบ่ฮาแต่บีบว่าเฮาเรื่องเว้าเรื่องสัญญาอนุสัญญานี่เขาออกไปแบบสบายเขาจะทิ่มโยดอันที่เขามาสร้างไว้ทางพลีแต่เวียดนามพวกท่านจะเอาแนวใดเขาออกอันเฮาเว้าเรื่องเวียดนามเนาะอันนี้ถ้าว่าพวกท่านบ่เอาสัญญาหรือสัญญาพวกท่านจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเพราะว่ามันเต็มเมืองลาวแต่พวกร้อย75ก้อนนั่นมันเต็มพอแล้วแถบชายแดนก้อนนั่นมันก็มีแล้วท่านพลีอันเฮาบ่ต้องเว้าน่ะผู้คนก็ต้องรู้จักเข้าใจว่ามันบ่แม่นสิออกง่ายๆแล้วพวกท่านจะเอาแนวนั้นนี่ไปหาเขาออกเขาจะออกได้สมัยใดน่ะเพราะว่าเขานั่นเป็นสันสาดลาวบ่แล้วทุกคนที่เข้ามาก่อนหรือว่ามาตามหลังก็แม่นเขาเฮ็ดบัตรประชาชนลาวให้รู้พวกท่านจะไปใดเขาออกได้จังได๋อันนี้มันสำคัญที่สุดเพราะว่าเขาเป็นคนลาวแล้วเมื่อใดสภาพการมันเปลี่ยนไปนะพวกท่านน่ะจะสิให้สักกันแล้วคนลาวแท้ๆนั่นจะสิบ่มีสิทธิ์หยังอยู่เมืองลาวพวกท่านเป็นคอมมิวนิสต์อยู่แต่ว่าบัดสุดท้ายมาพวกท่านจะบ่มีหยังเพราะว่าแน่นอนเพราะเห็นมาแล้วเนาะท่านเพิ่นเนาะอันนี้เฮาเว้าความจริงบ่ต้องเอาความออมความมาบอกอันนี้เฮาต้องบอกให้พี่น้องประชาชนเฮาเข้าใจว่าเข้าใจว่าเป็นพร้อมจีนบ่เฮาบ่ได้เห็นแก่จีนเฮาบ่ได้เป็นพร้อมจีนเฮาบอกประวัติให้ฟังประวัติศาสตร์ที่ว่าเฮ็ดมาในการต่อสู้ในสงครามนั่นสงครามเวียดนามถ้าจีนบ่ซอยนะเวียดนามสิเอาปืนมาแต่ไสสิอาวุธมาใส่เฮ็ดได้เขาเวียดนามสิมีปัญญาวะเฮ็ดหน้านะเฮ็ดหน้าสิมาส่งให้ทหารกินนะบ่มีเฮาไปบ่มีแต่เขตจีนพุ่นซอยเรือปดทุกอันทุกอย่างเขาไปเห็นคักแน่เขาไปเบิ่งคักแน่ว่ามันเป็นอันใดอันใดมันเกิดอันใดอันใดมันจังเสียยอดอันใดมันไผซอยไผมีอีกทีหนึ่งทางสัจจะที่เขาจะต้องต้านท่านซอยกันอันนี้เขาต้องอาศัยเหล่านอกของพวกเขาคือได้เหล่าอุปยกของพวกเขานี่นะอยู่ในประเทศที่3ประเทศที่2นี่เขาบอกเพราะว่าเขาก็จนคือกันเขาก็จนแต่ประเทศที่3นี่ทุกๆประเทศนะในประเทศที่3นี่นะควรจะให้ความหัวมือเขาห้ามส่งเงินเขาในประเทศเหล่าเท่านั้นถามไปประเทศลาวหรือถ้าจะไปก็ต้องพยายามประหยัดที่สุดอย่าไปทุ่มเทอย่าไปลงทุนในประเทศลาวอันนี้เขาต้องซอยกันพี่น้องเพราะพวกท่านไปลงทุนพวกท่านก็ลุกมาทุกคนลุกมาถ้าประชาชนเขาเปิดเผยตามสัจจะเขาบอกคนทางหัวจักกันมีเงินเป็นล้านดอลลาร์นี่นะเก๋หรือว่าเป็นแสนซาบูเงินล้านเงินได้มาจังไรเขาบอกกันเขาหัวจักว่ามันมาบอกได้บอกงามอยู่แล้ว
แต่ว่ามีเงินมากมายแล้วไปลงทุนอยู่ประเทศลาวนั่นสุดท้ายมาหมดเงินแล้วก็เตะเข้าเตะข้อออกจากประเทศเรื่องกับบ่มีเหลือยังมาหาล่างถวยกินอยู่ในอเมริกาคือเก่าเห็นบอกพี่น้องอันนี้เฮาอยากบอกให้คนลาวเฮาทุกคนน่ะบ่ต้องท่าถูกบ่ต้องท่าให้มันถูกตัวเองคนถูกมามากมายมหาศาลแล้วแต่ว่าบ่ออกมาบอกมาบอกหมู่ใดพวกนี่สําคัญที่สุดก็แบบเดียวกับพวกอยู่เมืองลาวถูกแต่บ่เว้าหยังท่านพอดีอันเดียวกันแม่นบ่นั่นแหละแม่นลาวได้นานอกอันเดียวกันเบิดผู้ที่บ่มาหนักต่อสู้อันนี้เฮาบ่อยากเว้าแต่เฮาต้องเป็นต้องได้เว้าในมื้อนี้เว้าไปซะเมืองลาวเหมือนกันถูกว่าเวียดนามเป็นคนนั้นที่ว่าบีซีไฟตัวเองแต่บ่เว้าหยังท่านพอดีอ่ะครับอ่ะปะแม่นแหละแล้วคนที่ว่าถือก็ต้มมาเมืองลาวมาถือก็ตัวบ่ญาติพี่น้องตัวหรือว่าใครตัวกับเขามาอยู่อเมริกาก็บอกอ่ะปากอีได้ถามพอดีสิมาบอกว่าเออออกมาสถานีบอกเออมาบอกกําเนิดบ่มีถามพอดีอันนี้คนลาวมันนิสัยเว้าหยังถามพอดีครับเอกคอหนึ่งคือลาวลิงนั่นน่ะเขาบอกกันว่าลาวลิงเดี๋ยวนี้น่ะให้หยุดไปสนับสนุนเขาเจ้าพี่น้องลาวเขาพวกเขาอยู่ต่างประเทศนะพวกท่านไปสนับสนุนเขาพวกท่านก็บ่ได้หยังบ่มีหยังที่จะเขาจะให้ท่านเดินเป็นคำท่านจกทงเองท่านซ้ำไปต้อนหับเขาเห็นป่ะเงินในทงของท่านไปให้เขาถือเขาหลอกจกมันในทงของพวกท่านเองเศร้าเถอะพี่น้องอย่าไปสนับสนุนพวกนี้พวกนี้มันจักขายบ้านขายเมืองขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของคนลาวพวกเราอย่าไปหลงไหลกับมันเถอะมันเฮ็ดในประเทศลาวเนี่ยมันก็เจ็บพอแห้งแล้วพี่น้องยังจะมาให้คนลาวอยู่นอกประเทศนี่เจ็บพวกทานเป็นคนลาวด้วยกันอุปยกมานำกันเจ็บแสบมานำกันนะพี่น้องหยุดเถอะหยุดไปช่วยเหลือพวกมันหยุดไปติดต่อพวกมันสถานทูตเอวอสันดีซีนี่บ่ต้องไปเหยียบมันนะพี่น้องพวกทานสิไปเฮ็ดหยังมันคือศัตรูพวกเฮานะศัตรูทุกอย่างนะพวกนี้นะคู่มือนี่มันเฮ็ดหยังให้พี่น้องเฮาในประเทศลาวนั่นน่ะคันว่าพวกทานบ่ส่งเงินให้พ่อแม่ให้ญาติพี่น้องพวกทานน่ะเขาก็บ่มีกินคือกันนั่นล่ะเขาเอายามากินอันนี้เขาจะบอกว่าพวกท่านต้องคิดเห็นประชาชนผู้ที่ทุกข์ยากแม่นแล้วเขาบอกเกี่ยวกับญาติพี่น้องเที่ยวเขามีอยู่ไม่กินนะเขาต้องคิดเห็นประชาชนผู้ถือบีบบังคับจากสภาพการบ่เฮ็ดเขื่อนบ่เฮ็ดสัมปทานบ่เขาคิดเห็นประชาชนพุ่นพวกท่านไม่ต้องคิดเห็นดอกคนที่ว่าเออยากเด้อป่าไปดูเด้ออันนี้เขาบอกเกี่ยวกันท่านพลิคนเขาถามมีน้ำใจฮักซาดมีนิสัยที่ว่าสากลนะท่านพลิมันต้องขึดน้อยหนึ่งต้องขึดซอยขึดซอยกันเขามีความหมู่ความรักมีปัญญามีปัญญาล่ะหรือว่าอันนั้นแต่ว่ามันอัพไปเบิดบ่เพราะว่าหนึ่งย้อนยังเนี่ยย้อนกิเลสสาบะบ่เขาเกิดตัวนี้แหละมันสำคัญที่สุดเขาควรขึดเอาว่าเขาถามเป็นสาสารพูนเขาต้องเฮียนหูน้อยหนึ่งมันต้องมีท่ำหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวดสี่เขาต้องเฮียนหูน้อยหนึ่งเขามาอ่านมาศึกษาว่าอะไรถูกอะไรผิดมันจังได๋เด้อท่านอันนี้เฮาเป็นคนศาสนาพุทธแต่เฮาบ่จักพระพุทธองค์เพิ่นสอนจังแน่นะท่านพอดีเฮาฮู้ผิดถูกถูกเฮาไปเฮ็ดดีแต่เฉพาะเฮาแต่มันไปถือกับมันไปที่ว่าเหยียบน้ําใจของคนส่วนผู้ที่เขาบ่มีท่านพอดีเฮาสิเป็นคนที่ว่าเฮาเป็นคนเฮามีเด้อไปแบบว่าอันเพิ่นว่าขี้อวดนะท่านพอดีวานิเตอร์ภาษาฝรั่งว่าเฮาก็บ่จักควรเฮ็ดนะอันนี้ข้าพเจ้าจะบ่ติดนิสัยแบบนั้นมาตั้งแต่มื้อข้าพเจ้าเกิดบอกตรงๆโลดทุกคนอาจสิฮู้จักว่าเป็นคนแนวใดเท่านั้นอันนี้เฮาอยากให้ประชาชนลาวเฮาหั่นให้คิดผู้ที่ว่าอยากไปเฮ็ดแนวนี้นะเฮาก็น้อยใจแต่ว่าใจเฮายังบ่น้อยดอกน้อยใจน้อยนึงแต่ใจก็บ่น้อยดอกเรื่องนี้นะเฮาจะสู้ไปเรื่อยย้อนเฮาจะสู้เอาแต่ว่าประชาชนลาวบ่ลุกแต่ว่าพวกเฮาอยู่นอกนี่ร่วมกันลุกเรื่องเขาจะบ่มีอันลุกขึ้นที่ว่าจะมาสู้กับเขาได้มีแต่สัญญาอนุสัญญาเท่านั้นท่านฟารีที่ว่ามีสองอย่างท่านสัจจะสัญญาอนุสัญญากับเศรษฐกิจเศรษฐกิจเท่านั้นเศรษฐกิจนี่คือเราจะต้องช่วยกันผลักดันผลักดันให้สภาพให้สหรัฐอเมริกาหรือว่าสหประชาชาติบ่ให้ช่วยเหลือเท่านั้นประเทศเราเท่านั้นพวกเขาเฮ็ดได้พี่น้องท่านว่าท่านว่าเขาเฮ็ดได้ถามว่าพวกเขานี่นะขึ้นว่าอันอนุสัญญาของเขานี่มันเวิร์กภาษามันเขาอยู่ในกฎหมายเขามีสิทธิ์สิต่อว่าได้แต่ปัจจุบันจะเฮ็ดยังบ่ได้ท่านฟารีเพราะว่ากฎหมายเฮายังบ่ออกมาดักคนดาบ่สนับสนุนเฮาอีกตัวนี้สําคัญที่สุดอ่ะท่านฟารีเมื่อไหร่มันออกจากกฎหมายผ่านกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผ่านสหประชาชาติมาได้เฮามีสิทธิ์ที่ว่าเฮาเพิ่นว่าเฮาเอิ้นว่าสากลฮับฮู้เฮาแล้วเฮามีสิทธิ์ที่ว่าจะขานได้ขานที่ว่าถ้าว่าพวกเขานั่นเอาไปเฮ็ดประโยชน์มันแม่นถ้ามันต้องมี
คำว่าซอยไปมินิโพโชมาอันนี้เขาบอกได้แต่ว่าปัจจุบันเขาบอกยังไม่ได้ทานฟาลิตัวนี้สำคัญที่สุดนี่แหละเขาอยากให้มันผ่านกฎหมายขั้นว่าพวกทานว่าเหตุอื่นเหตุพวกข้างก็บอกได้แต่ว่ามันโบได้ได้ทานฟาลิพวกกฎหมายหลวงเขาบอกรับรองเขาได้ทานฟาลิเขาสิบอกเบิร์ดทุกคนนี่เบิร์ดพวกขบวนการนักต่อสู้หรือว่าเบิร์ดท่านนี่ทุกการทุกอย่างนะทานฟาลิเสนอว่าโอ้ยบ่ต้องช่วยเรื่องให้ว่าทานโอมาบ่ต้องบ่ส่วนเปอร์เซ็นต์บ่ช่วยก็บ่ได้เพราะว่ากฎหมายของเขาอยู่หันเพราะว่าแม่นบ่ทานฟาลิก็ได้อยู่ท่านสัจจะได้แต่ว่าได้อยู่แต่ว่าเขาต้องพร้อมกันเบิดงั้นแหละจังหวะมันบ่พร้อมเลยจังหวะหยาบเลยนี่นั้นพร้อมกันอยู่วันไหนล่ะสบายดีสบายดีท่านไหนก็ได้จังไหนได้หายด้วยก็เตือนเตือนจังไหนก็ได้ยาว่าเกี่ยวกับอันคือหยาบสัจจะคนเดียวเนาะว่าอันประชาชนพี่น้องเราเฮาบ่สนใจเรื่องจักรวาลการเมืองอดีตได้ผ่านมาเนาะก็เลยเนาะที่ว่าได้ยินมากผู้เฒ่าผู้แก่เป็นเว้ามาเป็นดินลาวเฮาก็ว่าไงไผศาลก็ยอดประชาชนบ่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเมืองปล่อยให้สิเป็นหน้าที่ทหารปล่อยให้สิเป็นหน้าที่ของเจ้านายบ่มีผู้ใดสนใจเจ้าบ้านเฮาต้องเฮียทหารมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงแผ่นดินพื้นสุดท้ายนี่ก็ยังบ่มีความรู้สึกอีเนาะอย่าอายเป็นตาหน่อยเหนือตําใจน่ะที่ว่าเกิดเป็นคนลาวน่ะก็นั่นอีกทั้งไหนคือบ้านอื่นเมืองอื่นเขานะเวลาประเทศชาติมีปัญหาประชาชนป้อมหนาเขาจะลุกขึ้นมาเบิดสิเป็นนายและพลทหารหรือว่าประชาชนทั่วไปนะแต่คนลาวเขาหนีป่วยให้เป็นหน้าที่ของเจ้านายบ่แม่นหน้าที่หน้าที่ทหารเขาบอกแนวนี้นั่นแหละพวกเขาจึงเสียแผ่นดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆจะสลายสตวัตเลยขณะเราที่เคาะเบิ่งมันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะว่าบ่อยากสนใจปล่อยจะให้เป็นหน้าที่ของคุณน่ะหน้าที่เขาคุณนี่บ่มีว่าสิอยากซอยกันคนละใบคนละมือได้เมื่อบ้านเมืองมันทนเมื่ออยากขับขันแล้วเฮาต้องลุกขึ้นมาซอยเด้สิเป็นภาคใดส่วนใดก็แล้วแต่นายและพลทหารพ่อแม่พี่น้องประชาชนข้าราชการทหารตำรวจหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะที่ว่าเป็นประชาชนในแผ่นดินลาวน่ะหน้าที่ลุกขึ้นมาซอยกันหน่อยอันนี้ก็ขอเรียกขอถึงน้องกันเลยครับบ้านอื่นเรื่องอื่นเขาจะสูตรเล็กๆหน่อยเขาจะออกมาซอยกันเบิดน่ะห้าหมื่นเจ็ดหมื่นสองเดือนสามเดือนเขาก็พากันนอนอยู่ในถนนเยอะไปเห็นอยู่จนเขาประสบผลสำเร็จเขาจะกลับเขามานอนบ้านเพราะอยากให้คนเล่าเป็นแบบนั้นเขาหน่อยอยากให้เอาชีวิตขึ้นมาเสี่ยงจักเทื่อนี่นะเหตุคือเขาคนอื่นเขานี่นะเขาหน่อยความหวังของพวกเขามันกระบอกไกลเกินเอื้อมก็คือต้องเห็นนี่แหละก็คันเฮาอยู่พี่เฮาก็อยู่ไกลเกินไปเนาะย่าอ้ายท่านว่าสิไปหาเขาก็ได้แต่อย่าเหี้ยห้องผู้ที่ว่าอยู่ข้างในหั่นเด้ขนาดท่านว่าอยากได้สิ่งดีๆเขามาในประเทศชาติบ้านเมืองก็ขอให้ลุกขึ้นมาเฮ็ดด้วยตัวเองเด้อพวกพวกขน้อยลาวนอกทุกภาคส่วนบ่ได้หินพวกท่านบ่ได้ป๋าพวกท่านผู้ใหญ่ทั้งหลังเพิ่นก็วิ่งเต้นหาสถานทูตต่างๆหาหน่วยงานต่างๆหาแต่ละประเทศเพิ่นบ่ได้ป๋าบ่ได้ร่างเพราะนั่นท่านบารักโอมาจังไปแผ่นดินลาวอยากตรวจสอบเบิ่งอยากถามเบิ่งว่าพี่น้องลาวต้องการหยังบ่แม่นว่าเพิ่นสิเอาเพิ่นไปให้ทานท้องรุ่นอย่างเดียวบ่แม่นว่าเพิ่นจะได้กู้รู้ว่าเบิดอย่างเดียวเพิ่นบ่มีหน้าที่แต่ว่าเพิ่นไปเพราะว่ามนุษย์ธรรมน่ะขะหน่อยเพียงให้คนลาวเฮาเข้าใจผู้ที่นั่งฟังนั่งเบิ่งนั่งท่าให้ผู้นั้นเฮ็ดท่าให้ผู้นี้เฮ็ดมันเบิดเวลาแล้วท่านพวกท่านต้องลุกขึ้นหน้าซอยกันคนละใหม่คนละมือขะหน่อยว่าอันนี้ก็ช่วงนั้นขน้อยก็สมองตื่นฮะแกเห็นอย่างรถใจกับประนันก็เลยบอกเขาแต่เขาเพิ่มเติมขนาดนั้นยังอายเนาะแต่เขาขอบอกขอบใจหลายๆขน้อยก็จะมาที่เขานอนรับเบิ้ลแบบว่าเนาะบ่เห็นผู้ใดโทรเข้ามาเนี่ยขน้อยสบายดีเด้อกูยิ้มแห้งเบิ้ลทุกคนขน้อยบายยายสายของทานสิเบกเน่าเนาะขน้อยเนาะขันบ่ทันได้นอนก็เข้ามาเด้อขน้อยเด้อรอท่าอันนี้เขาต้องกลับมาท่านสัจจะกลับมาบ้านเฮาบัดกลับมาคนควายคนลาวเฮาอยู่ต่างประเทศเนาะกลับมาให้สติและปัญญาคนลาวเฮาอยู่ต่างประเทศแล้วอยู่ลาวในเขาบ่เห็นจังซี่เขาไปแล้วข้าพเจ้าว่า 100% เขามาบอกกันทางนี้เฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิร่วมตัวกันได้ว่าหยุดส่งเงินเข้าประเทศลาวแม่นบ่ล่ะแล้วก็หยุดกลับไปประเทศลาวนั่นจะขาปีนี่สิอดได้บ่บ่ให้ไผเข้าประเทศลาวนี่จะขาปีเนาะบ่อยกลับไปประเทศลาวบ่อยไปเยี่ยมประเทศลาวนี่จักหาปีแต่บ่พี่น้องคนลาวเขาบ่เข้าเนาะอันนี้ทหารกะจะเป็นผู้สถานีแหละจะเรียกห้องเนาะจะห้องขอหาไปพี่น้องประชาชนลาวเฮาเนาะจักหาปีนี่ซอยกันน่ะบ่พี่น้องห้ามไปประเทศลาวอดเอาน่ะข้าพเจ้าบอกความจริงรู้ข้าพเจ้าหรือว่าเข้าใจเฮ็ดบ่ได้ฟาลิคนลาวเฮาอยู่นอกประเทศเฮ็ดบ่ได้บ่มี 2% ยังยาก
าพระเจ้าว่าตรงๆด้วยเพราะว่าเฮาฮู้จักนิสัยคนลาวเฮาเพราะว่าเฮาไปทุกบ่อนแล้วก็เขาจะบ่ได้เว้าเรื่องการต่อสู้แล้วเขาจะบ่เว้าเรื่องที่ว่ารักษาธนาคารพลีมีแต่อันเดียวรวดเตรียมไปรวดว่าแต่เบิดอันเฮ็ดงานหรือว่าเฮ็ดหยังแล้วแล้วก็เบิดอินคัมแท็กแล้วก็มันไปรวดท่านพลีก็ต้องรู้จักว่าเขาจะหามเขาบ่ได้และถ้าหามเขาได้คือว่าเวลาเขาอันลมจมมาแล้วอันจะไปหามได้อันนี้คนเฮาคนเฮาบ่ได้หามได้เฮาเฮียกห้องมันเฮียกกะเฮาเฮียกห้องหั่นเฮียกกะเฮียกไปแต่ว่าข้าพเจ้านี่อันหัวใจของคนนี่ข้าพเจ้ามันแท่งเห็นเบิดนะอันคนลาวของเฮานี่นะเพราะว่าตั้งแต่มือเฮาออกมาฮู้จักโลตานฟารีเป็นคนที่ว่าชวนมักว่าซะออกมาในการต่อสู้นี่ฮักเอาใจตัวเองหลายกว่าแล้วก็เฮ็ดผลประโยชน์ส่วนตัวหลายกว่าเฮาไปเห็นเนี่ยอยู่การในกองทัพอันใหญ่ๆที่สุดที่เขาสร้างเฮานะทานปริบันทุท้ายมากผู้นําก็เห็นแก่ตัวหลายบ่คิดเห็นเบียกบ้านการเมืองแล้วบ่เคยว่าศึกษาเรื่องว่ารักษาบ่เคยถึงท้าว่าเขาจะเอาเนี่ยใดกู้สร้างเฮาทานปริมีแต่ว่ามีแต่ว่าอยากเอายศมาใส่ตัวเองอยากเป็นประธานด้วยบ่ท่านใดประเทศเถียงกันเป็นประธานประเทศทานปริเถียงกันไปอยู่อันนี้เฮาก็เห็นมาเพราะว่า1อยากเห็นหน้าเบื้องหลังมันก็ยากอยู่ทานปริอันเฮาจังว่าเฮาจะเหียกห้องไปซื่อๆแต่ว่าความจะได้หั่นบ่เฮาก็หวังว่าท่านพลีเพียงแต่คําฝันท่านพลีเอ้ยท่านพลีเหียกห้องก็เหมือนกับฝันในบางที่มันอาจจะถึกข้าพเจ้าว่าเมื่อใดมันเป็นต้นเป็นโตนะอันคนลาวเฮาจะมักง่ายมีแต่ว่าให้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดไปรวดแม่นบ่ท่านพลีท่านได้ยินบ่คนสอนน่ะมีแต่ว่าให้เพิ่นเฮ็ดเด้อโอ้ยผู้ข้าบ่จักเฮ็ดนะเพราะว่าข้าพเจ้าบ่เคยเรื่องการเมืองการต่อสู้พวกเจ้าเออให้เพิ่นเจ้ามันบ่คือกันกับศาสตร์อื่นคือหนองประสองว่าบางประสองว่านี่บ่หาตั้งแต่ผู้ใหญ่ผู้น้อยท่านพลีเด็กน้อยอายุ 4-5 ปีเขาเอากำขี้หินฝาดใส่ดุท่านพลีเขาเอิ้นว่าเขามีน้ำจางศาสตร์เพราะว่าศาสตร์ของเขามันจะเบิดให้เขาบ่ต่อสู้ลาวเฮานี่อยากเบิดก็เบิดข้าพเจ้าว่าก็คือเขานี่ล่ะเดี๋ยวนี้ข้าว่าเฮาเฮ็ดบ่ทันนะเฮาเบิดแท้ได้ท่านเอ้ยประชาชนลาวเอ้ยให้คิดเอาคักไปอยู่นอกอยู่ในแน่นอนว่าวันสุดท้ายมาพากันให้น้ำตาบ่ได้ยังจักอัดจักคนอันนี้ข้าพเจ้าบอกแต่ว่าข้าพเจ้าอาสิเห็นอยู่หรอกคันว่าท่านว่ามันบ่เป็นเหตุหยังบ่ได้ถ้าว่าสภาพการของโลกถ้าว่าโลกเปลี่ยนปึ๊บเฮาก็มีโอกาสท่านฟาริเฮามีแต่หวังว่าคือกันก็คิดว่าถ้าว่าเฮามีโอกาสเนาะถ้าว่าโลกนี่ถ้ามันจะเกิดอะไรมันจะเกิดบ่เกิดขึ้นเนาะท่านไปเนาะคนเราเฮาจะมีถ้าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะท่านฟาริอันนี้ท่านมีจริงแล้วก็บันดลบันดาลให้เกิดทิ้งเครื่องว่าให้มันแล้วไปโหลดนะท่านฟาริให้เคลียร์เบิดทุกอย่างในโลกนะกลายเป็นว่าเฮาจะเห็นความจริงแน่นอนมันต้องเฮ็ดเบิ่งซัดถ้าว่ามันจะเป็นได้คั่นว่าให้อาศัยว่าคนลาวให้เขาเจ้าเฮ็ดอยู่มือลาวนะข้าพเจ้าว่าเพิ่นอยากหัวควรโดข้าพเจ้าว่าบ่มีทางเพราะว่าข้าเจ้าบ่มีน้ำใจรักษาตั้งแต่มือเขาขอมาตั้งแต่มือพระกรอ75ก็มาเขาบ่เคยว่าผู้ใดที่ว่าเว้าเรื่องรักษาจักคนมีแต่เอาส่วนตัวเขาก็ยั่วไอ้พวกที่ว่าอันนั้นอันพวกที่ว่าเฮาเรียกห้องอีว่าประชาชนลาวที่มาเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยหลายแสนคนอันนี้อีเว้าท่านฟารีบ่ไปอยู่ไสเบิดเฮ็ดจังบ่ได้อีกแม่นบ่ท่านฟารีและป้าไอ้แต่ผู้เฒ่าอยู่เมืองลาวนะเสียดจังได้ข้าพเจ้าก็บอกตรงแล้วข้าพเจ้าจึงบอกแล้วบ่มีไผจะสิลุกขึ้นดอกอายุ60ปลาย70ได้อยู่เมืองลาวเฮ็ดจังบ่ได้ถามว่าเฮือนหาไป6ข้าพเจ้าก็ฮู้จักว่าบ้านของเขาเจ้าเฮือนหาคนไป6คนนี้จากบ้านน่ะนะอันพวกหนุ่มทานฟารีอันนี้เฮาก็เบิ่งแล้วแล้วก็มันยังมายั่วผู้เฒ่าอีกนี้อีกจากบ้านนี้บ่ต้องไปเพียนผ่านอีกแม่นบ่ทานฟารีนี่สําคัญที่สุดเห็นบ่มันจีดกันทุกอันทุกอย่างเด้อท่านเพิ่นเด้อเอ้าครับรับสายทานอันพลานเมืองก็สบายดีท่านพลานเมืองโอ้มันชุดถ่ายเนาะวันนี้โอ้ยเพิ่มเจ้าก็9โมงพอดีนี่9มีเงินกระดาษแต่ว่าอันนี้ครับขอเพิ่มก็ตามข่าวสบายดีอันการดําเนินการีเพื่อนาซ้ําอันหน่วยโลจิสติกส์ของตามเราทางตาคนรับจ้างครับเป็นดินของประชาชนไทยลาวเนาะสบายดีท่านสบายดีท่านสบายดีท่านน้ําใจผู้เฒ่าสบายดีเด้อท่านเด้อสบายดีท่านจ๊ะๆคณะกรรมการสบายดีเงื่อนระเบียบของกรรมการทหารข้าคนประชาชนแผ่นดินของประชาชนไทยลาวเนาะก่อนเมื่อข้าพเจ้าขอถามข่าวเอาเพิ่งประชาชนผ่านและคนชุดใจองค์สวรรค์เนาะที่เงี้ยความเมื่อขณะที่ชุด
จะต้องอะไรสร้างหลักฐานกาเนาะฐานตัวตรีเนาะโน้มปรุงใจลูกไปร้านเชิญการต่อสู้เนาะไปยึดอย่างเนาะตัวตรีเนาะเลขาท่านเอกขาวอินทรีย์เชียงใหม่คือการป้อมด้วยขนาดและนกเต่าของอเมริกันเซลยูริเมียเนาะอันป้อมด้วยขนาดฐานตัวตรีเอกขาวแล้วมันก็เมื่อจะขอทางขาวสบายดีอันนี้เราพิเศษต้องทำต่อฐานกาทุกอายาก็นักชาติหากเป็นดินเขาประชาชนไทยลาวเนาะที่ทุกชาติที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนาะและทุกเขตทุกหลักทุกเมืองเนาะเราในหน่วยตัวพิเศษต้องจ้างต่อทางการก็นักชาติหากเป็นดินเขาประชาชนไทยลาวไปมากพุ่มพุ่งสมาธิกันได้หรือว่าต้องน้อยหนาเรื่องการต่อสู้นอกตัวปรีนอกเจ้าต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆไว้ทันทามียังมีชีวิตเนาะเขาต้องต่อสู้ไปแต่ว่าให้พื้นผู้ชนะหาที่สี่ว่าคิดสองคิดที่สามนี่แหละดอกแม่ตัวเป็นบริษัทกระจายทางต้องรุ่นต้องจริงเหมือนเขาต้องนิดก็ตัวฟารีเขาคิดดวงจะปฏิสัมพันธ์เมื่อเขาคิดจะลูกจะล้านเล่นหลอกของเขาพุ่นเราจะได้ประชาธิปไตยนำเขาไปให้ประชาชนเราอยู่ในประเทศแต่นอกแต่คนที่เป็นข่อยแก้วกลายเป็นไฟนอกในขันต่อไปแต่พอเพียงแต่ว่าจินไรแก้วก็จีนแก้วในประเทศลาวเลยทั้งเราแก้จีนนี้เลยต้องรุ่นต้องชิงจิ้วบรีกับบรีอยู่รอบๆพอเป็นเป็นฐานก็เลยนี่อันนี้จะให้จับมือพิเศษเป็นแต่แต่เราพวกเขานี่อยู่ใช้คือการอยู่ในต่างประเทศนี่คือการปีหนึ่งปีสองปีสามเนี่ยนะให้กลุ่มรุ่นสมาชิกกันแต่แต่เขาทุกฝักฝ่ายการเมืองอะไรอย่างเงี้ยหันหน้าเข้ามาขัดจับมือพิเศษการพื้นปูจันยาคิดจิ้วคิดสองนี่วิชาพิเศษถึงไปหาจ้าคุณเขานี่ให้มันได้ใจแท้ๆอันนี้เขาจังชนะถ้าเขาพอไปเมื่อกี้แล้วเขาก็ได้ใช้ชนะแล้วพอเขาเหยียบปากประชาชนไว้อยู่ในประเทศนั้นและเขาจังออกก็ได้ก็พอได้เปว่าปอนอุกอันเป็นที่เดินโน้มมาที่ไปรถที่แลนด์นั่นทางของผมมีแม่สวัสดิ์ดรฟรีแทนที่ว่าอันนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยพนักผู้ใหญ่อะไรแค่เอาชักคนไปเขาต้องห่วงโฆษณาถึงตัวประเทศแน่นอนทางประชาชนนี่มีคิดปากว่าออกไปมาหาสู่กันแต่ว่าพาว่าเกิดขาดตุ๊กตุ๊กโป่งเลยก็มีการเสนอในตลาดรถไฟฟรีอันนี้เลยเป็นว่ากักขังเขาไว้อยู่ในเงื่อนในซ่านปล่อยออกในละบ้านบ้านหน่อยมีที่หาคนหรือที่คนพยายามเขาหรือบ้านใหญ่มีเศร้าคนเศร้าหาคนนี่ใช่จังตอนนี้เจ้าที่มีคิดว่าจะมอบจะบ้านนี้แต่ว่าจีนสร้างเหยียบปังเกียร์ทุกป่าทั้งปีบ้านนี้ไปเมื่อไรปากเมื่อไรให้บ้านอันนี้มาว่าเลยขันเงาเลยไม่ย่ามเนี่ยเราจะเดินล่าเนี่ยมีแก้วเข้าพันทันแก้วเนี่ยไม่ฉี่บางคนก็ล่ามีแต่ซองของลอยแต่ในประเทศแก้วก็จะเนาะในเกิดพารีอันนี้แต่ว่าพ่อของพ่อจะแต่ไอ้ขาดราชการทหารตำรวจประกาศชอบคลายปล่อยชาวนาลูกผู้ยาสลายยาแต่ขาดราชการไอ้ปุ้มรุ่มสมาชิกกันจับมือซื้อแทนกันแท้ๆอันนี้กันแต่เราสาเขาบุกเป็นเขานี่พอได้เรื่องเห็นบอกพูดเหมือนเราว่าผู้สารรัฐบาลเอามาจะเอาเงินไปสอยเก่าชี้ตายก็ดีใจผมยังไงแต่ว่าเนี่ยไอ้คิดเนี่ยเด้อน้ำไผ่เนี่ยเด้อซื้อไปคิดน้ำอันนะเงินแช่งไผ่ให้ใครคิดน้ำไผ่แช่งเมืองเนี่ยเด้อนอกตัวเปรีนอกไอ้นี่เป็นยังได้กระตามเด้ออันนี้แต่ว่าเรื่องเงินนี่นะมันก็จะมีมันก็จะถูกไปเมื่อหนาวแต่เช้ามันกินยากไปเมื่อหนาวพอได้ยากไปเมื่อหลังได้เด้อนอกตัวเปรีนอกผมเองเขาเจ้าไอ้เจ้าที่ที่ได้หนึ่งเงินแต่ต่อที่หลานเนี่ยนอกเออไปแล้วเจ้าต้องเห็นตรงสางแม่แล้วกระนุนต้นตาโง่มองเห็นเจ้าต้องเห็นเอออันนี้เจ้าจะมาต้องดีใจเนาะเจ้าเงยมีมือหนึ่งเขาจะเอาขึ้นดอกเนาะตรงเป็นผลีเนาะเอาประสบตรงใจตัวนี้เนาะเออเป็นยังกะยาเอากลับมาอีกกลับมาอยู่ในต่างประเทศอีกแต่คนเล่าเขานี่นะทุกคนนั่นนะเล่าซื้อเล่าเลยเขาต้องเห็นตรงการคุ้มมือทำไมขี้กันแต่เขาต้องเขาความคล่องมาแล้วว่าเขาใจอยู่การใช้ลูกชุบสบายในประเทศก็ได้เนาะแม่ตัวเราเคยผลิตนี่นักโกรธเมื่อหลานเขาสบายจะอยู่แล้วพอเป็นคนละปากเขาดีเออไอ้แต่ว่าพอเพียงแต่แต่ตัวหยุดเป็นนั่นนะอันใต้ใส่หลับใส่เขาร้ายอยู่ในนี้กันไอ้คิดแต่ว่าเล่าเนี่ยมันต้องเป็นเล่ามาต้องเอาเขาเนี่ยเป็นรักเถาะเขาต้องเป็นรักเขาเองเนาะตัวผลิตเนาะไอ้เนี่ยคุณมุ่งจะมาขี่กันแต่แต่ทุกฝักสายกันเมืองนะทุกทีวีมารวมกันเนี่ยคุณผู้ชนะทิศที่ที่สองทิศที่สามนี่ขึ้นไปหรือชายพิเศษนี่ขึ้นไปให้มันได้เออชาคนเขาก็ได้แน่นอนเขาต้องเห็นเดินหนึ่งนอกตัวตัวพี่นอกแม่สวัสดิ์ฐานจะจับนอกอันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วแต่ว่าอันนี้เขาประกาศเวลานอกอันนี้ครับผมมียังขอหมอบไปคือไหนตัวตัวพี่
มื่อคืนเขาก็จะออกกันใหม่เนาะอันนี้แต่แฝดเรื่องการต่อสู้เขาก็น้อยใจหรอกเขาก็ต่อสู้มาติดเจ็ดกินหาพอปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยุ่งยากเนาะเป็นบรีเนาะอันนี้เป็นยังกระตามแต่ขาเขาก็ได้ประชาธิปไตยเขาสู้ดูร้านเขาเล่นหลอดเขาอยู่ในประเทศเขาแล้วแต่เขาก็ยอกเขายังมีชีวิตอยู่เนาะเป็นบรีเนาะแม่ตัวตามเจ็ดตาแม่เนาะทุกอย่างมันลำบากแน่แต่ต้องอดทนเนาะสองเงินผมมียังเนาะส่งไม่ขึ้นเนาะนี่โอกาสทำเนี่ยนี่การเข้านาทีจิ้มนาทีเท่าเดอร์ฟอรี่มาตัวขอไปเด้อเป็นยังว่าเป็นยังขนาดโอเคโอเคเข้ามองไปนี่ขึ้นไหนเดอร์ฟอรี่กับเพชรจ้าเดี๋ยวมันแตกเนาะเอาไว้ได้อันนี้แหละพี่น้องเวลากระเบิดเนาะแต่ก่อนสิเบิดนี่ก็สิขอคือเก่าการสัจจะมื้อนี้ก็บ่ฮู้จักเป็นหยังอารมณ์มันตกอยู่ในประเทศที่3นี่เนาะเพราะว่าเห็นว่าประเทศลาวนั่นการสัจจะรัฐบาลพรรคในรัฐก็บ่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับพื้นแผ่นดินของคนลาวจะไปเป็นตกเป็นเครื่องมือหรือว่าประเทศใดก็ตามเขาบ่สนใจเขาสนใจแต่ว่า1ต้องการเงินเท่านั้นและก็บ่สนนําประชาชนคนลาวของพวกเฮาที่ว่าตกทุกข์ได้ยากบ่มีอันนี้เฮาจังว่ากันอีกบัดนี้เฮาจะต้องยุติวิธีนี้ได้จังได๋ยุติวิธีผักรัฐนี่บ่ให้มันกินเงินนี่เฮาสิยุติได้จังได๋1คนลาวของพวกเฮาอยู่ต่างประเทศนี่ต้องให้ความร่วมมือกันพี่น้องถ้าพวกท่านจะใครลูกหลานญาติพี่น้องของพวกท่านนั่นน่ะบ่ได้ขอเงินจากพวกเขาตลอดชีวิตท่านพวกเขาต้องหาวิธีทางแก้ไขให้เขาเจ้าบ่แม่นว่าโอ้มื้อนี้เขาไปเก็บมะเขือโอ้มื้ออื่นเขาไปไปล้างถ้วยโอ้มื้อฮื้อไปขายพักอยู่บ่ทันบ่นี่โฮมเงินไว้พี่น้องแล้วส่งให้พี่ให้น้องอยู่ในประเทศลาวนั่นมากมายแต่ตัวเองนั่นน่ะหาบ่อนอยู่บ่อนเซาก็ยังลำบากรถสิขี่ก็ยังลำบากพี่น้องอันนี้ข้าพเจ้าเว้าจริงมันบ่ถูกพี่น้อยมันบ่ถูกก่อนอื่นน่ะเฮาต้องเบิ่งเฮาเองก่อนเฮาต้องซอยเหลือเฮาเองก่อนเฮาต้องแก้ไขปัญหาครอบครัวเฮาอยู่ต่างประเทศนี่ก่อนแน่นอนแต่ละคนต้องมีลูกต้องมีหลานต้องมีเหลนก่อนพวกท่านจะส่งเงินเข้าประเทศลาวนั่นโดยให้ประโยชน์นั่นท่านต้องเบิ่งลูกของท่านท่านต้องเบิ่งหลานของท่านท่านต้องช่วยเหลนของท่านให้อยู่รอดก่อนและให้สุขให้ความเป็นอยู่ของทานเองนั่นให้มีครบทุกอย่างซะก่อนพวกทานจึงค้นเอาเงินที่ว่ายังเหลือของพวกทานที่บ่ได้ใส่นั่นไปซอยพี่น้องของพวกทานแต่ว่าข้าพเจ้าเห็นมานี่ทุกคู่คนพี่น้องทุกคู่คนพวกที่ส่งเงินเข้าประเทศลาวนี่ทุกเบิดเท่าไหร่บ่มีทุกบ่ได้ทุกทำงานพี่น้องมันเขาที่ว่ามันขอแต่ว่าเอ็นดูเขาหรือเอ็นเขาขาดมันโมมันอินดูได้สัจจะอยากได้หนาอยากมีเกียรติอยากมีหนามีตาถือว่าโอ้มาจากสหรัฐอเมริกาทงใหญ่ทงนักอันนั้นเพื่อนว่าอันนั้นยังมีอันนั้นเพื่อนว่าอันนั้นโลกปวดลงไปตดเมื่อนี้ข้าพเจ้าก็ต้องได้ขอโทษท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาเด้อคนลาวเฮาเด้อคนในคณะต้องได้เว้าเพราะว่าเฮาบ่อยากให้ลาวเฮานี่เป็นขี้ขอสัจจะบ่อยากให้เป็นคนขี้ขอขออยู่ตลอดขอแต่พักแต่รัดลงมาฮอดประชาชนก็ขออ่ะนั่งตี้ไผ่มื้อนี้อยู่ประเทศลาวได้หลายคนมารายงานนะครับพระเจ้าพูดที่เขาส่งเงินเมื่อให้พี่ให้เราจะบังเล่าแต่ละมื้อนั่งวงตี้ไผ่ตี้บ่ล่ะครับว่าตี้โลดลิ้นไปโลดเขาว่าลิ้นบ่ตี้อันนั้นโทรศัพท์ไปสหรัฐอเมริกาผลไปหาไปเอาเงินน้ําลิงนานเขาบอกมันเสียหายเนาะมันเสียหายขนาดไหนครับว่าเห็นบ่จังได๋คันเฮาหลายทําผลิตว่าเงินตัวเองก็ส่งไปยังเขาไว้ละเขาเข้าใจแม่นว่าดาเขาเข้าใจเขาบอกอยู่ว่าได้นะเบาเขาเข้าใจอันนี้เขาว่าเขาต้องได้ขอโทษไปก่อนเลยเด็กเขาขอโทษไปก่อนแล้วข้าพเจ้าเบาเนี่ยเพื่อหวังดีว่าหักลูกไข่ตีแม่นบอกท่านจะหักซัดให้ผูกหักลูกไข่ตีหักซัดแล้วให้ผูกหักลูกไข่ตีคันเขาหูจักคำโบราณในการเป็นศิษย์สอนเขานะท่านจะเขาอย่าไปลงไหลน้ำคว่ำตัวโยหลอกลวงของพวกแนวเล่าคลายศาสตร์ท่านจะกูเบื่อเนี่ยเขาลงไหลน้ำเขาเกินไปเขาหู้ว่าเขาจะได้ยังเขาหู้ว่าเขาต้องการยังขนาดเขาเราเอาของสนับมาหลอกพวกเขาขนาดเขาเลยไปลงไหลน้ำเขาเจ้าก็เลยลืมไปเบิดลูกซิงทุกอย่างแล้วก็มาอวดอ้วงว่าตัวเองนี่เก่งตัวเองนี่มีตัวเองนี่ขณะกำลังหาเงินอยู่
อยู่ทางนี้ว่าจังหน่อยกูสาวหน่อยโทรมาวิ่งไปว่าอือก็มีหลายแบบเนาะยุดไว้สักคนบ่ดีท่านสัจจะเข้าใจบ่อยู่บ่ควรมันสินักมันสินักไปโผดน้องอันนี้เว้าเพื่อไปให้ไปนะก็เว้าเพื่อลูกส่วนร่วมเว้ามันน่าคิดตังค์อาจารย์เข้าประสาทเพื่อพื้นดินและสัจจะครับจะเว้านี่เพราะว่าถ้าทุกคนน่ะ1ยุดเมื่อประเทศลาวภายใน5ปี2บ่ให้ส่งเงินเข้าเมื่อประเทศลาวมากมายมหาศาลเบิ่งกับประเทศลาวนี่มันสิมีบ่กินบ่ท่านสัจจะเฮาอยากแท็กต้องว่ามันมีมันสิกินกันหยังอยู่ในประเทศลาวหั่นน่ะเฮาจะกู้สํานันจะซื้อนาดินี่น่ะคันบ่มีคนลาวเนี่ยเขาไปในประเทศลาว5ปีนี่น่ะกับส่งเงินเข้าประเทศลาวได้นี่น่ะ5ปีนี่น่ะเฮาอยากเห็นว่าเขาเจ้าสิอยู่คนแบบวิธีใดเขาสิดูถูกเขาบ่เห็นบ่เดี๋ยวนี้เขาดูถูกเขาได้ทุกคนๆน่ะเขาดูถูกพวกเฮาล่ะเห็นบ่ทั้งที่ว่าเฮาเฮ็ดเพื่อเขาเขาเฮ็ดเพื่อศาสตร์เพื่อแผ่นดินเขาควรจะดีใจกับเฮาเขามาเหยียบย่ำซ้ำเติมเฮาสั่นปัจจุบันเนาะมันหนักอันนี้แหละเขาจะให้คนลาวเขาได้มีใจเนาะคือสารการนี่ก็มีใจหลายๆคนก็มีใจเนาะอ้าววันนี้ก็จบไปสักก่อนสักหน่อยก็เล่าเง่ามันก็เง่าว่าไรมันก็ไรเนาะจะได้กระหักกระแพงกันเบิดแหละคนลาวด้วยกันจะเป็นลาวอยู่ใส่กระหักลาวอยู่ใส่ลาวเซรีนะฮะเบิดพี่น้องหักคนเล่าด้วยกันบ่ได้มีความเกลียดสั่งบ่จักสั่งจักหักบ่มีหยังมีแต่อยากให้เล่าเขาบ่เข้านี่มีความหักความแพงมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างหั่งกะหั่งน้ํากันทุกข์ให้ทุกข์น้ํากันบ่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาเข็นขาพวกเขาหรือบ่ใส่อํานาจปาเถื่อนกับพวกเขาเท่านั้นอันนี้เขาก็ฝากความหวังไปให้พี่น้องคนลาวคนบ่เข้าเนาะครับขอขอบใจกันหลายขอขอบใจเพิ่น